เพื่อนแฟนเพจสันขวานที่น่ารักของผมทุกท่านครับแอดมินแกะยาด,ดมใหม่พี่อันอันเก่าพี่กินไปแล้วผมเป็นคนที่ใช้อะไรเราไม่เก็บนิสัยนี้ยาวไปใช้นะครับหายหมดมาครับพี่ๆเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วบ้างเชิญครับ ครับผมกราบสวัสดีวันหวยออกใช่ไหมอ่ามีใครถูกหวยบ้างนะครับนะแต่พี่นะครับอ่าแกชื่ออะไรนะชื่อชื่อโสทรห้าเจ็ดห้าเจ็ดแบบน่าจะถูกนะอืมไม่ได้ซื้อโสทรห้าเจ็ดห้าเจ็ดอย่างเดียวนะครับพระยังสร้างปีเก้าเจ็ดอีกนะฮะ อ้าวมาสวัสดีครับพี่มดเอ็กซ์ซูวันอ่าโอ้ยยาดมใหม่เนี่มันกลิ่นแรงนะครับอ้ารอแฟนเพจผมเข้ามากันสักระยะหนึ่งสวัสดีครับพี่กิตสดาปัญญาทองใช่ไหมครับแม่นะ แกชื่อพี่อะไรนะที่แกปิดไปปิดโสธรเก้าเจ็ดไปแนกะชื่ออะไรนะนะโสธรเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดด้วยนะครับเป็นสีสันนะเปิดไลฟ์ฝากไปถึงน้องจุนปักเก็ตจุนเอ้หวยออกแล้วกลับมาราชบุรีได้แล้วจุนนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่โควิดอะ่ะผมต้องบอกก่อนครัว่าตัวผมเองอะ่ะเจอคนทุกวนันรับแขกทุกวนันนะครับ การไปหาหลวงพ่อเนี่ยผมกลัวจะเอาโควิดเข้าไปด้วยนะครับบ้านผมเนี่ยขนาดพ่อกับแม่ผมเองเนี่ยยังไปเดือนละครั้งเลยครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับอ่าแต่ถ้าใครผ่านไปไปกราบหลวงพ่อครับคือผมต้องบอกว่าวัดทุนแผนนะคุณไปเมื่อไหร่คุณก็พบกับสิ่งดีๆเมื่อนั้นครับผมนะก็23ตุลานะครับงานกระถินนะฮะร้อยกองนะครับนะใครที่จะร่วมทําบุญก็ เดี๋ยวไปกันนะครับออกพอเกิดหลวงปู่โยงเลยอ้าวเหรออ่ะลูกศิษย์หลวงปู่ยงเฮนูพระเก่งขึ้นอ่ะขอบคุณครับเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้ผมรู้สึกหัวใจพองโตนะครับอ่ะวันนี้เราอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าหลงเพ่อเงินอดบางคารเนี่ยมันดูยากไหม ครับผมถามเพื่อนเพื่อนยว่าลวมพ่อเงินรอดบังคาเนี่ยมันดูยากไหมนะครับนะบอันแรกก่อนสมเด็จที่เพื่อนๆคิดว่าดูยากนะฮะมันก็ทำมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากขอสักสองร้อยท่านลวมพ่อเงินรอบังคานี้ดูยากไหมครับเพื่อน สวัสดีครับอ่าคุณศักดาบัวสุวรรณนะครับมาหลบมาังกรรบกวนนี้ดูยากไหม,อมขอบคุณครับได้เจ็ดเก้าสองชุดครับอาจารย์อ้าวดีใจด้วยนะครับใครถูกหวยเราก็ดีใจด้วยสวัสดีครับพี่ฉลันพงษ์ นะผมถามเพื่อนเพว่านะาหลวงพ่อเงินทั้บังคารเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ดูยากไหมวันเนี้ยเอาเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมคุยกับเพื่อนผมอ่าแล้วผมก็บอกว่าผมว่าผมจะเลิกขายพระราคาถูกแล้วดีไหมครับขอบคุณนะครับสำหรับดาวที่มอบให้ห้าสิดวงแรกขอบคุณพิจารณพงมากๆครับ เอาเพื่อนๆบางครั้งอ่ะผมเลิกขายพระราคาถูกดีไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับคือนะเพื่อนผมกับผมเนี่ยเพื่อนผมจะดูพระไม่เป็นเลยนะคุณเชื่อไหมทุกวันนี้เขาบอกว่าเอาเซียนที่ไหนก็ได้มาคัดพระแท้เก๋แข่งกับเขาเขาสู้เขาอยู่กับผมนะตลอดเขาเขาบอกเลยว่านะครับพระเครื่องจริงๆมันไม่ได้ยาก มันยากกับการลบกับความคิดเราที่ถูกฝังหัวนะฮะนะครับเขาเนี้เขาบอกว่ามึงอ่ะพระมึงเนี่ยดูง่ายทุกองคกูรู้กูเข้าใจสิ่งที่มึงพูดอะ่ะกูเข้าใจหมดแหละแล้วมันก็เป็นจริงดังนั้นแต่การที่ผมแบ่งปันพระหลักในราคาถูกทำให้เกิดคำวิจารณ์ที่ว่าแท้ต้องแพง ใช่ไหมฮะคือเรายึดติดกับคำว่าพระแท้ต้องแพงพอนะฮะพระแท้แบ่งปันในราคาถูกก็เกิดความกลัวว่าเกยหรือเปล่าไงแล้วผมก็อยากถามจริงๆว่าเซียนพระคนไหนที่เขาดูพระเป็นแล้วเขาซื้อพระแพงบ้าง วันที่เขาบอกซื้อไม้ใบยี่เขี่ยกองมาสามร้อยลงเฟซปุ๊บเปิดสามแสนโอ้โหเซียนคนนี้สุดยอดและอตอนนี้เขาซื้อมาสามร้อยเนีน่ยนะมันคือพระแท้พระแพงหรือพระถูกถ้าไอตอนซื้อสามร้อยคือพระถูกแล้วมันจะเป็นพระแท้ไหมจริงๆวันนี้ผมว่าไลฟ์เอามาไลฟ์ like, เอาเ้มข้นเลยนะครับเพื่อน เนียไลฟ์เอามาันไลฟ์เอาเัค้คนเลยผมจะเลิกขายพระถูกแล้วเนี่ยขายให้ราคาเหมือนคนอื่นเขาเนะครับดีอัดีไหมแล้วก็สอนเพื่อนๆดูด้วยคงคุณรู้ไหมทําไมผมถึงนีแบ่งปันพระราคานี้ได้มันเป็นสตอรี่เลยครับสตอรี่ของผมอะ่ะมันเป็นความตั้งใจมันเป็นอะไรที่ผมอะ่ะได้พอตเรื่องราไวไปแล้ว นะครับว่าผมอยากให้วันหนึ่งเนี่ยพระที่ซื้อล้านหนึ่งกับพระที่ซื้อแสนหนึ่งจากผมวางแล้วเนี่ยคุณตอบไม่ได้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันต้องมีวันนั้นแล้วมันก็น่าจะใกล้ถึงวันนั้นแล้วด้วยผมบอกเลยนะคร แฟนเพี่ยังไงถ้าอยากจะดูพระแพงเป็นคุณต้องซื้ององละล้านอง์ละสามแสนองละห้าแสนคนจนไม่มีสิทธิ์เล่นพระคนจนไม่มีสิทธิ์ศึกษาพระไม่ต้องเอาจนหรอกคนระดับกลางๆเนี่ยถ้าไม่จ่ายหลักล้านถ้าไม่จ่ายหลักหลายแสนไม่มีพระดูผมว่ามันไม่ใช่นะ นะครับนะหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดไม่มีขายที่ไหนครับหนังสือพาสวัสดีครับตัวเต๋หน,นังสือพาหลวงพ่อกับวัดเป็นหนังสือที่ผมทําตามจํานวนจองมีชื่อคนจองอยู่ในหนังสือหนังสือหายแจ้งความได้นะครับไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําวางขายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้จองรอบสุดท้ายใจเย็นๆนะครับ ผมมีความตั้งใจที่จะทำให้แฟนเพจดูพระเป็นแค่นี้จบเอาพูดตรงๆง่ายๆผมไม่ได้ทำไลฟ์อวยตัวเองผมไม่ได้ทำกิจกรรมโปรโมตตัวเองผมทำกิจกรรมนะในเรื่องของพระเครื่องเพื่อให้คนเราสามารถดูพระได้นี่ภาพออกไหมครับ ถ้าผมอยากจะขายพระผมก็โปรโมตตัวเองผมก็ทำไลฟ์โปรโมตตัวเองผมจะต้องมานั่งเอาข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เพื่อนๆแล้วไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านก็าทำไมนะครับฉะนั้นเป้าหมายของคนเรามันต่างกันเป้าหมายของผมคือทำไลฟ์ให้เพื่อนๆดูพระเป็นไม่ต้องสนใจครับว่าตัวผมนะฮะ จะเป็นเสียงระดับไหนจะดังหรือจะไม่ดังจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจเอาว่าฟังผมเนี่ยแอดมินมีอะไรบ้างครับฮะไม่มีอยู่แถวนี้นครับนะน่าจะอยู่ในห้องนอนนะครับอ่านะครับผมบอกเลยครับว่าคุณดูผมแล้วได้ข้อมูลดูพาพเก่งขึ้นจบแล้วไม่ต้องโฟกัสที่ตัวผมนะฮะถ้าคุณจะโฟกัสที่ตัวผม นะครับผมก็จะได้ไปทำไลฟ์โปรโมตตัวเองอ่ะแต่นี่ผมอยากให้คุณโฟกัสในวิชาการฉะนั้นนะครับก็ให้เรารู้กันว่าผมอยากให้คุณดูพระเป็นผมจึงทุ่มเทกับวิชาการก็อยากให้เพื่อนๆสนใจในวิชาการครับพี่แบดสวัสดีครับอ่าแล้วเมื่อสนใจในวิชาการนั้นแล้วผมพยายามจะทำให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงวงการพัดเครื่องได้เล่นพระได้ นั่นคือความตั้งใจของผมในอีกระดับหนึ่งในอีกขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะเรื่องสมเด็จผมเชื่อว่าเพื่อนๆผมทุกคนเนี่ยดูพระสมเด็จง่ายมากแล้วล่ะว,วันนี้ผมจะพาไปเจอพระที่คุณว่ามันดูยากอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะวันนี้ผมมีพระอยู่ นะนาะนๆหรือมาให้ดูอะนะครับสวัสดีครับทุกๆท,ท่านอันนี้คือนะเหรียญจอบเล็กหรือว่าเงินรถอดบางคานจะไหมก็เชื่อว่าเป็นพระในฝันของใครหลายๆคนอ่านะครับเป็นพระในฝันของใครหลายๆคน เวลาคุณเจอหลมวมพ่อนถ้าบางคานคุณดูแท้กเกยัยงไงลำปางหนาวมากลำปางตอนนี้ก็มีเรื่องหลวงพ่อเกษมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันอันนี้คือจอบเล็กหลวมพ่อนถ้วบางคานจะห้วยเขนจะบางคานอะไรที่ทันชีวิตหลวงพ่อเงิน วิธีดูเดียวกันหมดครับขอบคุณมากครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมประทับใจมากนะฮะอ่ากล้องส่องขนาดเท่าไหร่ d ีสศย์ครับอ่ะเราไปดูกันคือต้องบอกก่อนครับว่านะฮะเรื่องราวของวงการว่าเครื่องเนี่ยมันก็ให้เป็นของวงการไป คุณอย่าไปนสนใจอะไรในวงการมากเอาว่าคุณดูพระเป็นคุณก็ไม่ถูกหรอกก็แค่นั้นเองทันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลวงพ่อเงินวันดห้วยเขนนะฮะจัดสร้างขึ้นในสมัยที่นะพระครูล้อมอ่านะฮะโลหะทัดซึ่งเป็นหลานหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นเจ้าว,วาส วัดห้วยเขนภายหลังท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอบางมูลน,นาคพระครูพิทักษ์ศิลคุณนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะในการบูรณะนะฮะอุโบสถวัดห้วยเขนปี2456ผู้ที่ช่วยการทำการบูรณะก็คือนะพระครูล้อมโลหะทัศน์หลานหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนอ่าช่วยกันเป็นกำลังหลักในการนะฮะบ,บูรณะอุโบสถ นะครับพอเสร็จสับเรียบร้อยปี5้าจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็เลยสร้างวัตถุมงคลโดยขอบาร,รมีหลวงพ่อเงินเนี่ยมานะฮะเอาวัตถุมงคลมาแจกให้คนมาทำบุญจริงๆครับเวลาคุณเอาพระมาขายเซียนน่ะเซียนบอกลเลยเซียนจะไม่ถามเลยจะไม่สงสัยเลยไอ้นั่นตรงไหนไอ้นี่ยังไงเซียนถามคนที่ดูเป็นนะ,นะเท่าไหร่ อ่าถ้ามีตลับไม่เอาตลับเอาแต่พระเท่าไหร่ถ้าองค์เดียวจบกันไม่จบเขี่ยอย่างอื่นมากองอีกสามองค์สี่องค์เอาหมดนี่เท่าไหร่คนดูพระเป็นเขาไม่เห็นต้องสงสัยเลยครับใช่ไหมคุณคุณที่คุณสงสัยอยู่คือคุณยังดูไม่เป็นตอนเนี้ยทําให้เราดูเป็นก่อนแล้วความสงสัยต่างๆมันจะหายไปขอบคุณมากๆครับอ่านี่ ฉะนั้นนะอันนี้เป็นจอบนะครับจอบเล็กหลงพูงเงินอ่าองค์นี้ก็ถ้าใครนะครับเป็นแฟนเพจผมเป็นแฟนตัวจริงผมะนะก็จะรู้ว่าพระเนี้ยอยู่กับผมน่าจะประมาณสักห้าปีแล้วห้าปีอ่าตอนนั้นตั้งแต่ปีห้าแปดหกปีละ องค์นี้ตั้งชื่อว่าอง,วองคอ์หัวใจทองคำอ่าหัวใจทองคําก็คือตรงหน้าอกเนี่ยอุดด้วยทองคําแท้นะครับแต่พอเวลาเราเจออะไรที่เป็นจอบเล็กตกใจองค์เป็นล้านไม่ได้มีสติเลยที่จะบอกว่าแท้ดูยังไง นะองค์เป็นล้านตกใจไปก่อนแล้วถูกไหมครับแต่พอเราตั้งสติได้เราจะรู้ว่าโอเคนะครับจอบหลวงพ่อเงินเนี่ยนะเขาก็จะแกะบล็อกขึ้นมาการแกะบล็อกของพระหลวงพ่อเงินขอกระดาษอันหนึง่งแอนนีมีกระดาษกับปกกาไหมเอาง่ายๆก่อนคือหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่า เนื้อพระหลวงพ่อพเงินบางคารเนี่ยเป็นเนื้อพระอายุกี่ปีพอเงินบางคารเสียหกสี่อ่าอดมินพับให้เหลือครึ่งนึงเล็กหน่อยเนื้อพระของเงินบางคารต้องร้อยปีขึ้นไปโอเคร้อยปีเทียบโลหะยังไง อันนี้ปีสามเจ็ดสามเจ็ดยังได้แค่นี้เองเมื่อวานเราคุยเรื่องพาลอกกันไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่ะสามเจ็ดได้แค่นี้เองแบบนึงผมก็หาไปผมต้องหาก่อน หนึ่งกว่าได้เท่านี้เอาพกเก้มีปีอะไรอ่ะพกเก้มีประมาณปีอะไรพกเก้มีประมาณปีสาูนยเนาะเนี่ยอันนี้ เหมือนกันอันนี้ห้ากว่าหกว่าเอออันนี้ใกล้เคียงกันเนื้อพอจะไปด้วยกันได้อ่าฮะอันนี้เนื้อพอจะไปด้วยกันได้ฮะแต่หนึ่งกว่าสมกว่านี่เนื้อมันไปด้วยกันไม่ได้เบื้องต้นก่อนดูเก่าให้เป็นก่อนอ่าแล้วผมจะหาพ่อเงินบางคานเก่าๆจากไหนมาดู คุณก็ซื้อแบบนี้ไปดูก่อนสิทำไมคุณต้องต้องอยากจะเสียตังค์หลักล้านก่อนเลยหรือไงอคุณจะต้องไปเสียตังค์หลักล้านก่อนถึงจะถึงจะบอกว่าเรานิสุดยอดก็ไม่ใช่เรื่อง ใช่ไหมครับแอดมินเปิดประตูไอ้นี่นหน่อยเอาพระลอยพี่หน่อยเห็นไหมฉะนั้นเมื่อเราดูว่าเออพระอายุร้อยปีทองผสมร้อยปีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นทองผสมร้อยปีด่านแรกผ่านไปแล้วเออด่านแรกผ่านไปแล้วอ่าผ่านด่านแรกผ่านด้านความเก่าไปแล้วจบถูกไหมอ่ะด่านต่อไป อ่าด่านความเก่าด่านแรกผ่านไปนะถามว่าเก่าเป็นยังไงเนี่ยเก่าเนี่ยเก่าเห็นไหมอ่ะไอมีเก็บไว้ที่เดิมไม่มีที่วางอันนั้นผมไม่รู้ครับดูดติดไม่ติดไม่เคยลองอ่าเอาวิธีของผมไปใช้เนี่ยยังไม่ต้องดูดติดไม่ติด เอาตาตัวเองก็ดูได้สมัยก่อนยังไอดูติดไม่ติดมันก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงอะแต่ผมสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้วิธีนั้นนะประมาณนั้นอ่าบางคนสอยมะม่วงอะบางคนต้องปีนขึ้นไปเก็บบางคนมีไอตะก้อชักขึ้นไปสอยก็ได้บางคนก็นะครับเอากันไกลต่อเชือกกระถูกขึ้นไม่ตัดประมาณนั้นนี่เห็นไหม ดูความเก่าให้ได้ก่อนดูความเก่าได้จบแล้วแค่นี้เก่าถึงยุคแล้วเนี่ยมันก็แทบจะมันก็แทบจะแท้แล้ะต่อไปการไปดูพิมพ์หรือตําหนิเหรียญสร้างหมื่นเหรียญตําหนินจะเหมือนกันหมื่นเหรียญไหมครับอยากรู้คําตอบนี้ไหมพี่ไปซื้อพระถูกๆูกอ่ะองค์ละยี่สิบบาทร้อยเหรียญไปนั่งดูที่บ้าน ร้อยเหรียญพุ่งจะสองพันเองซื้อไปนั่งดูที่บ้านได้คําตอบเลยครับอย่าเชื่อใครนะครับแล้วพี่ซื้อมาร้อยเหรียญน่ะพี่จะมาพี่จะไปขายต่อสองพั 2, นอะ่ะดีเผื่อๆพ,พี่มีกําไรนะครับแน่นอนครับพาจบที่ความเก่าและกรรมวิธีการผลิตสําหรับผมนะหูอ่าร้อยคีมจับ เขาจับครีมไปทําอะไรอะครับอ่าผมต้องถามกันว่าเขาเอาครีมจับไปทําอะไรครับเช่ไหมครคีมที่เขาใช้จับเนี่ยเขาจับไปทําอะไร รูปหล่อหรือว่เงินบางคารนะครับเรบหรียญจอบพ่วงเงินบางคารที่ทําโดยฝีมือช่างอ่าเขาพราะเงินบางคารเขาแต่งตรงไหนฮะไม่คุยเรื่องพวกนั้นแล้วเราไปสาธิตการผลิตรวมว่าเงินรัดบางคารนง่ายกว่าเยอะแอดมินอ่าเอาซิลิโคนให้พี่ตวงซิลิโคนแข็ง อาซีดีโคนแข็งนะครับผมมีพระที่สําเร็จแล้วอาต่อไปผมจะพามีอย่างอื่นไหมมีที่หลุมเป็นเหรียญไหมเป็นหลุมมีไหมเป็นหลุมอะโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่แบบนี้ใช้ได้อยู่สมมติวันนี้เป็นแม่พิมพ์ในการสร้างนะหรือเงินลดบางคาันอดีตน้ำมันมาเมื่อ,อไหร่ที่เอาบล็อกอดีตน้ำมันมาด้วยลูก ผมกำลังจะทำเหรียญจอบอ่าให้ดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอคือจอบเพราะเงินบางคานนะครับเขาจะต้องมียืดยืดแบบนี้เขาก็เทอ่าเขาก็สร้างแบบนี้ มีดแบบหนึ่งมันใหญ่ไปนิดผมไม่ได้ทำซีดีโคนไว้ให้ไงอ่ะเขาคาบประมาณนี้ หลังจากนั้นทําไมเขาต้องมียืดยืดไว้รู้ไหมอ่านะครับเพราะว่านี่ไงเขาจะได้เหลือ,อหูไว้และตรงเนี้ยเขาจะงอขดกลับมาทำเป็นหูปิงแต่อันเนี้ยหูมันสั้นไปหน่อยคุณเห็นไหมฮะอ่าไอ้ตรงงองเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องเอามางอกลับ เห็นไหมเพื่อให้เกิดเป็นหูอ่าถูกต้องอ้าวเราก็ไปดูในรูปหล่อพังเงินอ่าในจอบเหรียญหล่หลอจอบพังเงินเฮ้ยใช่เห็นป่ะหน้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่หลังงอกลับเข้าไปติดเป็นหูปิงเห็นไหมครับ ฉะนั้นจอบใหญ่ก็เหมือนกันหนังสือเล่มเขียวอาจารย์ตีเล่าถามไหมเจ้าโออยู่ไหนใช้ได้ตลอดศึกษาพระเครื่องอย่างถูกวิธีเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราส่องเราดูพระหลวงมเงินเนี่ยเราต้องเห็นก่อนว่าเออหูเนี่ยมันงอพับไปติดจุกอ่าเป็นรอยต่อด้านหลังแบบนี้ถูกเอาอันที่สมบูรณ์ก่อน ไอทีมห่วงหลอไม่ติดคือโลหะมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะอ่าโลหะมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะอย่างนงั้นก็หล่อไม่ติดก็ต้องมาทําเชื่อมหรือไม่มีหัวอะไรก็ว่าไปเห็นไหมฉะนั้นพระต้องมีรอยตัดชอเพราะอะไรพระเนี่ยมันต้องหล่อชอเนี่ยหนังสือปกเขียวอ่ะมีใครจําได้ไหมเขาอยู่ในเนี้ยปกเขียวนะนะอ่าคู่มือศึกษาพระอย่างถูกวิธี นะครับเราต้องส่องไปหาให้เจอรอยหักซึ่งไอ้รอยหักเนี่ยมันก็จะต้องมีรอยตะไบอ่าพอหักป<ม>ุ๊บเก็บรอยตะไบอ่ามีจะบอกแต่ไอตัวหนังสือใครเอาไปอ่านอยู่ตรงไหนอ่านะ<ๆ>ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ<ม>เห็นไหมฮะเราส่องไปเราจะเจอรอยตะใบ นี่นะะพ่อพระหล่อนะครับหล่อออกมาเป็นช่อการทำหุ่นเทียนโดยวิธีนี้บางองค์เนี่ยด้านหลังเนี่ยจึงเหมือนมีรอยปาดไอ้รอยปาดเนี่ยมันเกิดจากการปาดที่ผมปาดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะมันเกิดจากรอยการปาดลองไปเอามาดูเห็นไหมครับ ฉะนั้นเอาเป็นวิธีการดูของผมง่ายๆผมดูหูเนี่ยนะให้มันเป็นหูโค้งแล้วเอามาติดทั้งหลังของเก๋หรอครับเขาไม่เสียเวลาทำแบบนี้เขาหล่อมาเลยแล้วเขาก็เอาสว่านเจาะแฟบฉะนั้นพระยุคใหม่หรือพระเก๋เนี่ยมันจะไม่มีการเอาหูเนี่ยเชื่อมมาต่อติดทั้งหลัง มันจะหล่อมาเป็นก้อนเลยแล้วเอาสว่านเจาะฟึบเนี่ยจะเป็นรอยสว่านเจาะมันจะไม่ใช่การนะงอเทียนแล้วกลับมามีรอยต่ออยู่ข้างหลังกับมือวิธีการสร้างตรงเนื้อเก่าโอเคหกสิบเละขอบข้างใช้ไหมครับเพราะ หุ่นเทียนหูในตัวเอาว่าไอ้หลุมลึกด้านหน้าเนี่ยไอ้ตรงนี้กับตรงเนี้ยก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะบล็อกมันเป็นแบบนี้เนี่ยะมันสูงและหน้าเดียวกันอ่าก็น่าจะเท่ากันความหนาด้านบนนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่ที่งอมาด้านหลังนะครับก็จะบางหน่อยก็ว่ากันไปคือค่อยๆวิเคราะห์กันไปสําหรับผมเนี่ยไอ้บางหนามันไม่ใช่ประเด็นไง เราดูเก่าเป็นอ่าหนึ่งเก่าเป็นทองเหลืองร้อยปีเนี่ยกระทองเหลืองสมัยใหม่เนี่ยเนื้อมันคนละเนื้อกันอยู่แล้วครับอ่าดูความเก่าได้นะครับดูกรรมวิธีการผลิตถูกถ้าเป็นรอยสว่านเจาะรู้เลยงานยุคใหม่อ่าเป็นย้อนยุคหรือเก๋อ่าพงงานยุคเก่าก็กรรมวิธีตรงจบความมิติของพระ เหมือนกันครับเพราะอะไรอ่ามันเป็นการจําของเก๋ก็มีไอเงาด้านหลังอะนะครับมันไม่มีทุกองหรอกนะครับเขาจำจากองค์ที่เขาเคยได้มันไม่มีทุกองหรอกครับอ่าพระแพงหรือพระถูกมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาทำเก่าไม่ได้ เราอย่าไปกลัวเราฟังจนเรากลัวไงทุกวันนี้มันจะมีคําพูดให้เรากลัวไม่ต้องกลัวย่ังผมอะนะองค์นี้ตอนนั้นเช่ามาล้านสองล้านสองคือหยิบมาปุ๊บโลหะเก่าจบเกมันทำตอนไหนสองพันห้าร้อยยังไม่ทำเกเลย พราะเขายัางไม่เล่นพักกันถ้าจะมาทําปี2องพรอยะครับเนื้อมันก็นะเป็นทองเหลืองใหม่เพราะผสมให้มันได้เป็นเนื้อโบราณไม่ได้ทํามากรรมาวิธีไม่ถูกอ่าไม่ได้ทำห่วงแบบนี้เจาะทะลุเรียบร้อยนะมีรอยดอกสว่านจับได้เลยว่าไม่ใช่ มาดูมิติของพรรคมิติของพรรคก็คือบล็อกจริงกับบล็อกถอดอันนี้สําคัญบล็อกจริงก็คือบล็อกหลวงพ่อเงินเนี่ยแท้ๆเนี่ยเขาแกะบล็อกขึ้นมาเพื่อทําหุ่นเทียนเนี่ยเขาแกะขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําหุ่นเทียนถูกไหมครับฉะนั้นให้ไปแกะใหม่อะ่ะ เหมือนองค์เดิมไหมให้ไปแกะนะครับหินขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งอ่ะลราให้ได้หน้าเดิมเนี่ยมันได้ไหมอันนี้ทนะี่ไหนปิดต,ตาว่าหนังไงอ่ะไปดูหนังสือมาตองนเดยวตอคาวัดหนังครับอันนี้ทบข้าว อันไหนทับข้าวครับอันนั้นขายปไปเมื่อไหร่ใครขายเนี่ยูกของลูกค้าฮะซื้อกาดีครับไม่ใช่เขาเราขายใค้เขาเอาเขาง,งงว่าโอา้นี่มันั่งเหรอเอาเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวหลังไลฟ์คุยให้นะครับบอกลูกค้าว่าไหนไม่มั่นใจแคนเซิลได้เขา <c oughs> เพราะอะไรบางอย่างไม่ได้อยากขายเหมือนกันเอานะครับอ่ะอ่ะไปถามดูหนังสือศึกษาสะสมว่าเครื่องอย่างถูกวิธี <c oughs> อืม นะผมจะให้ดูหลายหลายองค์ซึ่งรูปใน Google มันอาจจะไม่แท้แต่ในเนี้ยมันแท้แน่ในหนังสือที่เขาลงกันมาเนี่ยมันแท้แน่นะครับฉะนั้นของเกค๊คุณแกะใหม่อะ่ะไม่เหมือนคุณก็ต้องเอาตัวแท้ไปถอดอ่พาพอเวลาคุณเอาตัวแท้ไปถอดความคมมันได้เท่ากับบล็อกจริงไหม บ็อกแกะไหมไม่ได้ฉะนั้นพระเกณ่จึงมักจะหดไงเห็นไหมครับพระเก๋เนี่ยจึงมักจะหดเล็กกว่าองค์จริงฉะนั้นต่อไปคือการดูมิติ เห็นไหมการดูมิติพระเห็น <C> <C> ไหมองค์พระเนี่ยสูงกว่าขอบเพราะนะเวลาคุณแกะคุณต้องแกะหน้าพระลงไปก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นอันหนึ่งคุณจะแกะลงไปในในหินเนี่ยเห็นป่มคุณก็ต้องแกะให้หน้าตาเนี่ยชัดลึกเห็นปหพอลึกแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณถึงจะขูดด้านข้าง เพื่อให้มองเห็นว่าเนี่ยเป็นมิติขององค์พระพอเราหันข้างใช่ไหมครับหน้าพระองค์พระนูนกว่าขอบหายากก็สร้างน้อยครับแค่นั้นเลยครับหายากก็สร้างน้อยครับถ้าสร้างเยอะก็หาไม่ยาก นะฉะนั้นเวลาผมซื้อพอเงินบางคานแอดมินดูภาพเฉลียยนให้พี่หน่อยอ่ะผมเช็ดเรียนแป๊บหนึ่งเช็ดหน้าจอโทรศัพท์จะได้คุยกันอย่างมีอัธรตเนื้อโลาหะากเก่ามันก็แท้เกินไป60%แล้วครับนะร่องรอยการทำถูกจบนะ มิติพระคมชัดลึกถูกมันก็แค่นี้เองครับพอเวลาความเก่าได้แล้ววิวัฒนาการการผลิตถูกแล้วคุณไปส่องดูตำหนินะฮะตำหนิพระเนี่ยพระหล่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกองค์แล้วครับเจอที่ไหนลูกห้องนอป่ะโอ้โหที่ก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกที เปิดเพิ่เงินบางคาโน,น้นะไเปิดมาเลยทีเดียวนะคราวนี้พอเวลาคุณส่องแล้วเนี่ยคุณไปดูตําหนิเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างเดิมแต่มันจะมีบางองค์ที่มีเนื้อเกินบางองค์จมูกหล่อไม่ติดกับผ้าหล่อเทโลหะเข้าไปไม่ติดอ่ะบางองค์เจอคาบปิดตรงนี้เป็นก้อนเห็นไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะล้วนอยู่ในแม่พิมพ์เดิมอ่ะแค่นั้นเองครับนะมันเหมือนกับเอารูปถ่ายคุณมาวางหนึ่งใบให้คุณเก็บไว้สวยนะครับอ่ะเห็ยนไหมนี่เลยเห็นไหมครับหูเนี่ย จะอ้อมมาติดด้านหลังเห็นไหมลอยติดเนี่ยจะมาจุกอยู่ด้านหลังเห็นไหมหน้าเนี่ยไม่จุกจะมาจุกอยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กหรือจอบใหญ่เหมือนกันอ่าไม่ว่าจะจอบเล็กหรือจอบใหญ่เหมือนกันจอบใหญ่ก็เหมือนกันครับ ด้านหน้าเนี่ยใส่เม็ดไข่ปลาไว้ด้วยเห็นไหมแล้วงอมาต่อที่ด้านหลังเหมือนกันครับด้านหน้าด้านหน้านี่คือเทมาเป็นลางเลยแล้วม้วนไปต่อไว้ที่ด้านหลังเหมือนกันไหม มันไม่มามันไม่เท่ากันทุกองคหรอกครับเห็นปะเอาโอจิตหนังสือโน้นหน่อยจัมืออย่าบังคับเห็นปะองนี้ไม่มีเนื้ยเกินตรงนี้อง์นี้มีก็การหล่อแต่ล้วนแล้วทุกอย่างเนี่ยตำแหน่งมันต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันวงสวิงแขนต้องวงสวิงแขนเดียวกันถูกไหมอ่ะมีเส้นจีวรอ,อันนี้ก็มีจะติดชัดหรือติดไม่ชัดมันก็ต้องมี มันจะล้นๆจนิงเกลี้ยงเลยมันก็ไม่ได้เห็นไหมตำแหน่งนะของเส้นแตกใต้าขาอติดมากติดน้อยมันก็ต้องติดแต่มิติพระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ของเก๋มันทําออกมาให้เหมือนกันไม่ไดค้ความลึกอ่าความลึกมิติพระเห็นไหมอันนี้สโลปอันนี้นูนขึ้นมาหน่อยเพราะพระ่ออ่ะ โลหะมันวิ่งเข้ามันไม่เสมอแต่ความเก่ามันต้องเป็นความเก่าอันเดียวกันอ่าหูเนี่ยมันต้องงอมาติดด้านหลังแล้วมีรอยติดรอยติดไม่ใช่สว่านเจาะอ,อ่ะคุณจะเข้าใจว่าปากปิงหรืออะไรมันได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยต่องอไปต่อไว้ที่ด้านหลังโอเคเหไหมครับ อ่ะผมเชื่อว่าอันนี้เพื่อนๆนทุกคนเข้าใจนะรอยต่อช่อต้องมีการหักช่อออกแล้วก็ตะไบรอยตะไบจริงมักจะอยู่ด้านล่างเป็นการเก็บด้านข้างแหละครับไม่ค่อยตยะไบหรอกครับไอที่ตะไบเนี่ยเขาหักช่อแล้วเขาต้องตะไบเห็นไหมถามว่าเหมือนกันไหมสององค์นะครับไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกครับอ่ะแต่มันต้องรู้ว่ามาจากแม่พิมพ์อันเดียวกันอ่ะโอเคผ่านไปจอบใหญ่จอบเล็กเหมือนกันคือผมต้องบอกว่า ผมนั่งอธิบายให้ยืดยาวเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใจแต่จริงๆแล้วอะเกม,มันต่างจากแท้มากอาจจะโกงรู้ดีว่าอง,องค์นี้อยู่กับผมมาน่าจะซื้อวันตั้งแต่ปีห้าแปดนะองค์หัวใจทองคำนะครับคือเอาทองคำแท้นะอุดไว้ เนี่ยครับคือจริงๆแล้วเวลาผมดูพระเนี่ยหยิบมาปุ๊บโลหะเก่าถึงมิติแบบนี้เป็นเป็นนะเกิดจากบล็อกจริงนะครับหูเชื่อมมาต่อด้านหลังถูกเป๊ะเกสม,มันก็ทําไม่ได้แล้วแค่เนี้ยเกมมันไม่มีเกมดีอ่ะแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงเราก็เลยคิดว่ามันมีเก๊ดีก็แค่นั้นเองอาจจะโกงรู้ตำนานนะครับนะอันนี้เขาเรียกพิมพ์แข้งติดทําไมแข้งจริงติดเห็นไหมตรงเนี้ย ตรงเท้าด้านล่างกับด้านบนตรงนี้มีนะครับจุดเชื่อมต่อกันเขาเรียกพิมพ์แข้งติดคือแท้เกีะเพ่ะเงินบางคารองละล้านไม่ได้ต่างอะไรจากอันนี้องหลักพันไม่ได้ต่างอะไรกับนะเหรียญหล่ลอปืนเที่ยงชินราชปืนเที่ยงหรือไม่ได้แตกต่างอะไรกับนะเหรียญหล่ลอพ่อชุ่มบางนาในา มันเป็นวิธีการดูเดียวกันในความเก่าของพระในอายุของพระผมอธิบายให้มันดูเท่ไปอย่างนั้นแหละครับคือจริงๆแล้วน่ะเวลาคนหยิบบางคารมาดูคนที่เขาดูเป็นนอะ่ะเขาถามซื้อคุณตั้งแต่สิบวิแรกนะะตั้งแต่สิบวิแรกที่เขาถาม ที่เขาเห็นพระผมก็เลยจะบอกว่าอย่าไปกลัวพระแพงนะคุณดูความเก่าได้ก่อนเนี่ยยังไงความเก่าของเกมมันก็ทำไม่ได้นะเห็นบางคนบอกให้ผมเอานะเพราะเงินบางคานอ่ามาให้ดูบ้างอ่ะก็หยิบมาให้ดู นะ้วยเขนไปหาเช่าเลยห้วยเขนเนี่ยทันพ่อเงินล้านเปอร์เซ็นคนบางคนน่ะนะผมไม่รู้อัน,นอันนี้ขาำกว่าเวลาไปถามซื้อพ้าหลวงพ่อหลวงพ่อมรณภาพปีอะไรเชื่อไหมสายตรงบางคนอึ้งตอบไม่ได้หรอกแล้วก็พูดเลยป่ะเออเอาเป็นว่าของผมเนี่ยทันแน่นอนเอาเราแค่อยากรู้ว่าหลวงพ่อมรณภาพปีอะไร เราจะได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยโลหะเนี่ยมันน่าจะทันหลวงพ่อไหมแต่พอเวลาถามคนที่เรียกตัวเองว่าสายตรงหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นะถามหลวงพ่อบวชเมื่อไหร่หลวงพ่อมรณภาพเมื่อไหร่ตอบไม่ได้แต่บอกว่าของผมเนี่ยมาตรฐานสากลทันหลวงพ่อแน่นอนเขาเล่นกันว่าทานันมันยังไงมันยังไง นะครับปูสุกดอนตาลมีไหมผมมีผมเก็บไว้เยอะอ่าเรื่องราวของหลวงพ่อเงินผมพยายามจะเพิ่มเติมให้เต็มที่สุดในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดที่ผมจะทําขึ้นอันนี้หลอรหรือป VR, ั๊มเน,นี่ยโอไวหาเหรียญหลอดเนี่ยเก๋ไหมหดไหมหดเนื้อเป็นไงใสกว่าไม่แห้งอ่ะมาดูเก๋เห็นปะเก๋เป็นไ,ไงหด มันไม่เข้าพวกกระแท้หรอครับเกยะเนี่ยเห็นไหมเกยมันเข้าพวกกับแท้ไหมอ่ามันไม่เข้าหรอครับเนี่ยให้คุณเอาพ้าแท้มาวางในกองพระเกยพระแท้ก็เด่นกว่าเขาอ่าให้คุณเอาพระเกยนะไปวางในกองพ้าแท้มันก็ไปกับเขาไม่ได้ นะครับอ่ะโอเคจบเล็กเพราะเงินบางคานพิมพแข้งติดผ่านนะครับบางคนก็บอกเออเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไอ้องเป็นรักมันก็ง่ายเหมือนไอ้องเป็นพันนั่นแหละนะครับพระสร้างปีเดียวกันมันจะยากอะไระครับไอ้ถูกแพงมันกําหนดกันขึ้นมาอ่าแต่อายุพระมันเหมือนกันมันอารมณ์เดียวกันเลยแมะมันอารมณ์เดียวกับนักเรียนห้องเดียวกันเนี่ยอ่นักเรียนตำรวจนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกัน คนหนึ่งเป็นผู้การอีกคนหนึ่งเป็นนะร้อยเอกนะไม่ว่าจะพันพันโทนะพันเอกหรือร้อยเอกก็จบมาจากโรงเรียนเดียวกันวิธีการดูความแก่มันก็เหมือนกันมีพ่อเงินนะมีฤาษีปู่สุกก็มีฤาษีครับ นะอ่ะผ่านไปก็ผมอาจจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่เฮ้ยนี่ไงผมจึงบอกเลยว่าพอเวลาผมแบ่งปันพระราคาถูกโอ้มันจะแท้เหรอถูกปะก็ต่อไปผมก็จะเลิกขายพระถูกไงขายให้แพงๆคุณจะได้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดอ่ะ แต่ผมถามว่าคุณก็จะได้แต่ฟังและมองในไลฟ์แต่คุณจะไม่มีโอกาสได้ของอันนั้นไปส่องอยู่ที่บ้านถ้าคุณไม่มีเงินแสนเงินล้านเอาแบบนั้นไหมเต่าหล่อเพราะเงินมีครับผมมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยววันหลังหยิบมาให้ถ้าถามผมมีเนื้อดินไหมถ้าเนื้อดินเก่าถึงก็ต้องมีก็ห้วยเขียนก็มีเนื้อดินนะครับเอาโอสายให้หนาที ฉนั้นเวลาที่ผมไล์พระน่ะผมไม่ได้โปรโมทตัวเองว่าผมเป็นเซียนใหญ่คุณต้องเชื่อผมไม่ใช่ผมพยายามให้ข้อมูลให้คุณเอาไปนะครับฝึกในการดูพระหนึ่งอย่างนะครับอันนั้นสําคัญสิ่งที่จะช่วยคุณได้น่ะคือคุณต้องเป็นผู้รู้คุณต้องมีความรู้มันก็เหมือนันเนี่ยนักฟุตบอลน,นะ่ะถูกไหมไอ้เจาโอพอเป็นนักฟุตบอลค่าตัวเป็นล้านหลายหลยล้าน มีใครเคยกลับไปชื่นชมโรงเรียนฝึกสอนมั้งไหมว่าโค้ชคนแรกคนสอนเต่ฟุตบอลคนแรกคือใครจึงได้เก่งได้ทุกวันนี้นักมวยดังค่าตัวกี่ล้านมีใครเคยนะย้อนกลับไปให้ความสำคัญกับโค้ชที่ฝึกมามั้งไหม้ายฝึกเหมือนกันทำไมไม่เก่งเหมือนกันนะ,อ,ะอยู่ที่คนไงอ่ะ แต่นะถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ต้องช่วยกันปกป้องผมจใจพวกที่มาปวดนะแท้ทําไมถูกแท้ทําไมถูกนะถ้าแท้เขาขายกันเป็นแสนเป็นล้านนะคุณก็ต้องช่วยบอกเขาด้วยนะครับว่าอ่ะก็เอาไอ้องที่ราคาแสนหนึ่งไปวางคู่กับล้านหนึ่งแล้วให้เขาตอบว่าแท้นะเก๋มันแยกกันยังไงคือบางอย่างอะ่ะ สนามเปิดแล้วได้นะครับไปอยู่แล้วครับจองอยู่แล้วครับคุณโก้งนะผมบอกเลยครับว่านะค,คุณรู้ไหมครับคนที่เขาดูพระเป็นเนี่ยเขาไม่เคยอยากซื้อพระแพงจริงในราชบุรีเนี่ยผมจะเล่าบรรยากาศของการนะรซื้อขายพระกันเลยนะอ่ะวันนี้ผมมีปูโตะองหนึ่งแน่นอนครับทุกคนรู้ ว่าราคาพระเนี่ยขายได้องค์เท่าไหร่แต่ผมบอ,อกแน่นอนเลยเนี่ยคนก็รู้ว่าแหมปู่สุกนี่แปลกนะพอไม่อยู่ในตลาดดูไม่ตื่นเต้นแต่พออยู่ในตลับมันช่างดูตื่นเต้นเลยแกแขกเขาก็คนคนดินก็เขาบอก็แ้เลยอ่าตอนว่างอยู่พวกบอกไม่รู้ไม่แ้ผมบอ,อกอย่างนี้ก่อนว่านะครับ พระเนี่ยเขารู้หมดแล้วครับว่าขายได้องค์ละสองแสนอ่าเวลาเขาถือพระไปเนี่ยมีคนต่อเขาห้าหมื่นผมถามว่าราคาห้าหมื่นที่เขาต่อนะพระแท้หรือเก๊ใครจะบ้าเอาเงินห้าหมื่นมาซื้อพระเก๊พระเก๊เนี่ยไปเดินองค์ละร้อยสองร้อยเยอะแยะมากมายคนที่ถือพระมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าองค์เนี้ย เคยเห็นเขาขายกันสองแสนนะคนต่อห้าหมื่นเขาขายไหมเขาไม่ขายแต่พระองค์นั้นอยู่กับเขาอ่านะครับเขาก็ขายสองแสนไม่ได้ <devi> นี่มันคือปัญหาของวงการพระครับคือพระเนี่ยอยู่ในมือชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านรู้ครับว่าขายได้สองแสน แต่พอเวลาถือออกไปขายอยากใช้ตังอะมีคนต่อสี่หมื่นมั้งห้าหมื่นมั้งก็ไม่มีใครซื้อแสนห้าไม่มีใครซื้อแสนแปดไอคันเขาจะมาไล์สดขายองค์ละสองแสนก็ขายไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือในวงการพระมกรคนไม่กล้าซื้อนี่มันคือปัญหาของวงการพระเครื่องครับ สุดท้ายเขาก็บอกพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นยังไงผมก็บอกแท้ครับแท้พี่ผมก็จะถามเขาว่าเอาเท่าไหร่อ่าเขาก็บอกพี่โอ๊ตเนี่ยพาะมันเขินเขาขายกันสองแสนน่ะพี่ให้เท่าไหร่ผมก็บอกว่าโอเคนะครับบางครั้งอะ่ะผมอาจจะไม่ได้ซื้อขายบางครั้งผมก็ซื้อชอบก็แล้วแต่นะฮะแสนหนึ่งได้ไหมคุณรู้ไหมครับเขาจะตอบผมว่าอะไรผมให้พี่โอ๊ต เพราะพี่โอ๊ตไม่ได้หลอกผมว่าวัดดวงพี่โอ๊ตไม่ได้หลอกผมว่านะองค์เนี้ยมันผิดบอกผมบอกเขาเลยว่านี่มันเป็นพระแท้ครับเขาบอกว่าผมให้พี่เนี่ยพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็จะได้จําว่าไอ้แท้มันเป็นแบบนี้แต่เขาก็จะบอกว่าในในเขาถือพระองค์นี้ไว้เนี่ยเขาขายราคาสองแสนไม่ได้ เพราะเขาก็ลองไปขายมาหลายที่แล้วก็มีคนต่อเขาสี่หมื่นห้าหมื่นยังไม่บอกด้วยว่าอ่าแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าแท้หรือเก๊เขาบอกว่าเขาชอบความจริงใจผมบอกเขาว่าแท้แต่ผมมีศรัทธานในพระองค์เนี้ยแสนหนึ่งคุณขายผมไหมเขาก็จะบอกว่าโอเคผมให้พี่เพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยเขาก็ได้ความรู้ว่าเออองค์เนี้ยมันเป็นพระแท้ ที่เขาเคยส่องมาสี่ห้าวันเนี่ยมันคือพระแท้เราเล่นพระก,กันบนความจริงครับผมก็จะพูดตรงๆผมไม่ต้องเป็นต้องแอคอาร์ตว่าผมต้องซื้อพระทุกอย่างแพงคือผมจะบอกว่าผมศรัทธาในองค์เนี้ยเท่านี้คุณขายผมได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถามผมว่าแท้ไหมแท้ครับจำได้เลยว่าแท้เป็นแบบนี้ นี่มันคือการเล่นพระบนความจริงอ่ะอันนี้ก็คือปิดตาหลวงปู่สุขซึ่งผมบอกว่าองค์เนี้ยเป็นลายมือจานของหลวงปู่สุขหูปิงใช้ดูหลวงพ่ออื่นได้ไหมก็ต้องใช้ได้สำหรับหลวงพ่อองค์นั้นที่ใช้วิธีการสร้างเดียวกัน และวิธีการสร้างแบบเดียวกันมักจะเกิดขึ้นในเหรียญที่สร้างในปีใกล้เคียงกันเช่นพ่อห้องช่องลมใช่หไหมพ่อห้องช่องลมอ่าจอบพ่อเงินเนี่ยก็มักจะเป็นหูปิงแบบนี้เพราะพระมันสร้างอายุเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกเป็นลายมือหลวงปู่สุขใครเชื่อผมมั้งบางคนบอกโอ้โหจริงเหรอลายมือหลวงปู่สุข เนีย่ยพอเวลาอยู่ในตลับแล้วมันดูฮาลูฮาลาปูสุกพิงปองเท่าไหร่ครับถ้าแบบนี้อยู่ในตลับคุณต้องโดนพร้อมตลับสี่แสน ไม่มีอะไรต้องเล่าเลยครับพี่ยมมาบาลผมบอกไม่มีอะไรต้องเล่าเลยเรารู้แค่ว่าฤาษีเป็นเป็นสิ่งที่พระเกจิในสมัยก่อนต้องบูชาแม้กระทั่งเกจิสมัยใหม่ก็ยังบูชาฉะนั้นการที่ปู่สุกสมเด็จพุทธจารย์โตก็สร้างฤาษีนะปู่สุกปากคอมะขามเท่าสมเด็จพุทธจารย์โตพอเงินบางคานปู่ยิ้มหนองบัวสร้างฤาษีไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกวิธีการดูหรือสีของภาพเกจิเหล่านี้ก็ดูให้ศิละปะเป็นช่างเดียวกับวัตถุมงคลอย่างอื่นของท่านและความเก่าก็สำคัญที่ต้องมีอายุก่อนที่ท่านจะมรณาภาพอ่าพิสิทธิกรผมว่าข้อมูลนี้สามารถหาใน Google ได้อ่ะโอเคเพื่อน นี่ผมบอกว่าเนี่ยลายมือจานหลวงปู่สุขมันแล้วแต่ครับเราดูไม่แท้เราจะพูดหรือเราจะเงียบก็ได้นะครับความจริงมันคือความจริงฮนะแต่คือนะฮะเงียบดีกว่าแต่ถ้ายังผมอะถ้าผมบอกว่าแท้เขาบอกขาย ผม,<อ>ผมก็ต้องเสียตังซื้อพาเก้อะครับแค่นั้นเองแอนดมินครับประตูปิดได้ไหมครับถ้าไม่ได้เปิดแอร์ตัวในด้วยนะครับอ่าสำหรับคนอื่นนะ่ะพูดได้ไม่พูดได้อ่าแต่สำหรับผมอะถ้าบอกว่าแท้เขาบอกอ้างให้ผมขายพี่ผมก็ต้องซื้อพารเกอะดิีราคาถ้าว่าแท้ต้องต้องมีราคาให้เขาเน,นี่ยอ่าคราวนี้พอดีเลย อันนี้คือรูปถ่ายหลวงปู่สุขบ้านนี้ถือว่าสมบูรณ์อาวันเนี้พาไม่ต้องเหือไม่ต้องตกใจในพระแพงไม่ต้องมาตื่นเต้นผมบอกเลยครับว่ารูปถ่ายปู่สุขกับรูปถ่ายคาเกจิในยุคอดีตก็วิธีการดูเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลวงปู่สุขท่านเก่งพระท่านแพง วิธีการดูแท้เก๋มันไม่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับแพงหรือถูกนะดูแท้ดูเก๋ได้แล้วนะครแล้วค่านิยมก็อีกเรื่องหนึ่งมาทีหลังนะอ่ะองค์นี้ก็จะมีลายมือจานอยู่ผมมีใน facebook ครับเห็นไหมลายมือจานของหลวงปู่ท่านก็จะมีตัวพุทธด้านล่าง เพื่อนนะดูตัพุทตัวนี้นะจดจำนะครับอ่ะพอจดจำเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปดูกันอันนี้ อันเดียวกันไหมนี่อ่ะจะามานี้ก่อนก็ได้แล้วไปดูอันนี้อโอเคไหม อะถ้าโอเคก็จบก็คือเนี่ยครับลายมือหลวงปู่ไม่ใช่ไม่จริงตัวเองมีของให้ดูหรือเปล่าไอ้คาว่าพูดไม่ใช่ไม่จริงคนนั้นอาจจะหลวงพ่ออาจจะมาจาย์คือไอ้คำพูดอะคุณแค่การดิกลิ้นนะคุณจะพูดอะไรก็ได้นะแต่ที่ผมเนี่ยใหเ้เพื่อนๆเห็นประกอบเนี่ย เนี่ยมันคือความจริงเขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะก็ถ้าเกิดว่าลายมือนี้เก๊รูปอันนี้ก็เก๊ะแล้วรูปแท้หรือเก๊ล่ะวกกรูปเก่าเลยมือเก่าที่จะใช้ได้ เนี่ยวันนี้คุณโก้งเขาว่างจองสนามเลยโก้งอยากจะเจอสันขวานเอฟซเมื่อไหร่จัดมาครับแล้วยังไงอ่ะคือผมอาจจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผมไม่เห็นต้องต้องตื่นเต้นกับพระแพงไม่เห็นต้องอะไรให้มาอลังการเลยเพราะจริงๆเวลาเราดูพระเนี่ย เราก็ดูโดยใช้เวลาไม่เกินยี่สิบวิโดยปกติอยู่แล้วครับคนที่เขาดูเป็นนะแต่แค่จะถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาให้หน่าเชื่อถือมันต้องถ่ายทอดให้ดูอลังการให้ดูตื่นเต้นใส่ความกลัวเข้าไปนิดเพื่อให้ได้เครดิตในการเป็นอาจารย์อีกหน่อยผมว่ามันก็จะงงงมึนๆกันไปไม่ต้องงงไม่ต้องมึนครับ ดีนะได้ว่างนะครับอ่ะดีนะผมบอกเลยดีไม่ดีเจ๊เข้ามาจะบอกว่าตลาดเพชรผมเก๊กนะฉะนั้นผมจึงบอกครับว่าเรื่องราวของพาะเครื่องอ่ะมันไม่ได้ยากเลยเพียงทุกวันเนี้ยเราฟังในสิ่งที่มัน ที่มันที่มันอธิบายลําบากอะเอาว่าเนี่ยดูดีกว่าง่ายกว่าถ้าดูเหมือนกันครับดูเหมือนกันดูเหมือนดูเหมือนกันคุณดูคนอายุเจ็ดสิบอ่ะคุณนึงเป็นนายกัฐมนตรีคนนึงเป็นคนขายกระเพาะปามก็ดูความแก่เหมือนกันนะครับอ้าวก็ผ่านไป กับเรื่องราวพระหลักล้านของประเทศไทยซึ่งผมพยายามจะไม่ไม่พูดอะไรมาอลังการเพราะเพราะการดูแท้เกมมันไม่แล้วการที่จะทำให้คนนะ่ยดูพระเป็นเนี่ยมันต้องทำให้ง่ายที่สุดให้กลัวน้อยที่สุด แลจริงๆมันก็แค่นี้จริงๆครับอะหรือถ้าใครนะจะบอกว่าพระตรงหน้าองค์ไหนเก๊อธิบายว่าเก๊ยังไงได้ผมก็จะได้ให้คนละห้าพนะค่าที่เข้ามานะครับอธิบายนะทำให้โอกาสบานเครื่องชัดเจนให้เพื่อนไม่หลงทาง โอเคจบไปนี่ล่าสุดผมได้ปิดตาแร่บางภัยมาหนึ่งองค์องค์นี้เป็นองค์ที่แช่ในน้ำมันจันทร์ ถ้าองค์นี้ไม่แช่นะผมบอ,อกเลยระเบิดไปหมดแล้วคือแร่แบบนี้เป็นแร่บางไผ่ที่เดียวอยู่แล้วครับเพื่อนๆดูเซียนนะเซียนที่เป็นเก็ตวิ่งอยู่ตามองค์พระ นะครับปิดตาอันนี้ได้มาเมื่อวานผมว่านะครับปิดตาแรกบางไผ่เนี่ยน่าจะเป็นปิดตาชนิดเดียวในประเทศไทยที่สามารถตัดชิ้นเนื้อไปแยกธาตุนะครับนี่ไงเนี่ยเมื่อวานผมแช่ล้างเอาอะไรคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็แช่มาเหมือนเขาใช้อะไรเนี่ยรักษาสภาพไว้ ผมก็เลยมาแช่อีกครั้งหนึ่งเพราะแร่บางไผ่อ่ะมันกินตัวเจ้าของก่าวขอแช่มาแล้วครับแค่ผมแช่อีกทีหนึง่งเพื่อจะเอาให้เห็นเนื้อในถ้าไม่แชร่ระเบิดนะ สิ่งที่เจ้าของเก่าแช่มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีพึ่งหรือว่าเป็นน้ำมันจันแต่มันคุมหมดเลยอะนะครับคุมหมดเลยผมก็เลยแช่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาสิ่งที่เขาแช่ออกมาที่จะพะนี่ออกเพื่อให้เห็นเนื้อในยังออกไม่หมดเดี๋ยวแช่อีกนะครับวิธีการนะฮะสร้างพระปิดตา แร่บางไผในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าให้แช่น้ํามันจันทร์แล้วเอาเฉพาะน้ํามันเนี่ยเจมิมออกไปผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นวิธีการบอกเล่าลุกหลังหลังจากที่พระหลายๆองค์ของแร่บางไผ่เนี่ยมันจินตัวยังออกไม่หมดไม่สามารถที่จะไปใส่อย่างอื่นได้ เพราะว่าในหลักสูตรการทําอะไรก็แร่บางภัยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียนรู้มาพิสดารมากกว่าการแช่ใส่น้ํามันนะเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมาถึงผมเนี่ยมันเหมือนจะมีคราบสีพึ่งผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก่อนเลยครับว่า เรื่องราวของพระแลบางไผ่นะครับหลวงปูจันท์วัดโมลีเนี่ยท่านได้เก็บเอาแร่ชนิดเนี้ยที่มันมีอยู่ในคลองบางไผ่เอามาเลี้ยงไว้ในโอง่งเลี้ยงไว้ในโอง่งนะเก็บมาอ่าเก็บมาเสร็จก็ใส่โอง่งแช่แล้วก็เลี้ยงไว้จนดูว่าปริมาณของแร่เนี้ยมีมากพอที่จะ สร้างเป็นวัตถุมงคลได้ท่านก็เลยทําพิธีกรรมแล้วก็เอาแร่นะมาเทการจะเทหรือสร้างพระปิดตาแน่นอนครับเขาต้องทําหุ่นขี้ผึ่งขึ้นมาก่อนทําหุ่นเทียนนะขึ้นมาก่อนอ่านะครับการจะทําหุ่นเทียนขึ้นมาสมัยก่อนทําโดยการปั้นฉะนั้นตัวยันแต่ละตัวเนี่ยต้องเป็นขี้ผึ่งปั้น ของเก๋ก็จะถอดซิลิโคนหน้าหลังอ่ามันก็จะมีตะเข็บนะแต่ของแท้เนี่ยเขาปั้นยันทีละตัวไม่มีตะเข็บอ่าเห็นไหมครับไม่มีตะเข็บพอปั้นทีละองค์นะดูเป็นงานปั้นหนึ่งอย่างสองดูเนื้อให้เป็นแร่ อันนี้สําคัญนะอ่านะครับบางคนบอกนะปิลันดูขายบางไผ่ดูเซียนของเกมันก็มีเซียนเพราะเขาตั้งใจทําให้มันเป็นเซียนเหนือไหมฮะเพราะเขาตั้งใจให้เป็นเซียนแต่ของเกเซียนมันจะตรง ย้อนกลับไปดูได้ครับพี่ภูผาผมอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนกลับดูรายย้อนหลังได้นะเสี้ยนมันจะตรงไปทางเดียวกันหมดหนึ่งอย่างก่อนนะคุณต้องดูให้เป็นแร่ของเกนเนี่ยเขาไม่ได้ไปเก็บแร่จากคลองบางไผ่มายังไงเขาไม่มีทางที่จะทําพระปิดตาแร่บางไผ่ได้อยู่แล้วแร่บางไผ่มันไม่ได้เกิดจากเอาทองแดงเอาตะกั่วเอาทองคํามาหลอมเล่นแร่แปรธาต แล้วให้เกิดเป็นพระปิดตาไม่ใช่นะครับนะเขาเอาตัวแร่จริงๆอ่ะที่มันอยู่เนี่ยนะในคลองเนี่ยนะครับหลวงปู่จันท์ท่านเอามาเทเป็นพระปิดตาของท่านอ่าฉะนั้นลักษณะของเลี่ยนเซียนที่มันเกิดเนี่ยมันคือแร่ที่พอหลอมแล้วตอนจะแข็งตัวเกิดผลึก คิดอะไรไม่ออกเหมือนเอาน้ําตาลนะครับน้ําตาลคุณเคี่ยวให้เป็นน้ําเดือดให้ร้อนคุณตั้งน้ําตาลไว้เนี่ยมันจะเกาะกันเป็นผลึกนะฉะนั้นนะครับเวลาคุณดูแร่บางไผ่คือดูให้เป็นแร่ก่อนทําไมผมจึงบอกว่านะภรพปิดตาแร่บางไผ่เป็นพระปิดตาชนิดเดียวที่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ ก็คือตัดชิ้นเนื้อไปแยกสารถ้าเป็นองค์ประกอบนะตัวเดียวกันคือเนื้อแร่บางัยให้คุณเอาเหล็กเอาทองคำเอาตะกั่วมาหลอมรวมกันมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นเนื้อแร่บางไผเพราะเนื้อแร่บางไผเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากเนื้อมือมนุษย์ทำอ่าคราวนี้เราไปดูเสียน ไปดูเซียนที่เกิดขึ้นเซียนจากการตกผลึกคุณเห็นเนื้อในไหมเนื้อในนี่คือเป็นเนื้อแรกขาวเลยอ่าเนื้อในผมอยากเห็นเนื้อในเท่านั้นแต่ผมไม่รู้ว่าจะล้างด้วยวิธีการอะไรแต่เมื่อวานเนี่ยแช่ออยไว้เออเห็นละเห็นไหมฮะเซียนที่มันเกิดขึ้นจากการเทมันเหมือนเราเทนมข้นลงไปอนะฮะนมข้นมันจะม้วนตัว ฉะนั้นเซียนเนี่ยมันจะไปคนละทิศคนละทางเซียนใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่มันจะไปคนละทิศคนละทางถ้ามันไปตรงๆอ่าตรงๆเป็นทางเดียวกันอ่าก็คือเกิดจากการตั้งใจทําแต่ธรรมชาติทำเนี่ยคุณเทเห็นไหมโลหะเขามมวนไปทางไหนเซียนมันก็จะไปสลับไข้กันไปถูกนั่นแหละปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้เป็นแร่บางไผ่แน่นอน ผมเคยได้มาองค์หนึง่งนานมากแล้วผมน่าจะมีรูปอยู่อ่าผมน่าจะมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสาเหตุที่ผมนะดูได้เพราะผมเคยมีคือคุณไปหาแร่บางไัยตัวจริงๆดูสักครั้งหนึ่งอะ่ะไม่ยาก เดี๋ยวหารูปให้ดูไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันใครจำองค์เก่าผมได้มั่งถ้าแฟนเพจที่อยู่กับผมมาซักนี่นี่คือองค์เก่าของผมอ่ะนะ,ะองน์นี้กระเทาะหมดแล้วเห็นไหมแต่ข้างในแหละเขาเป็นกอนแล เห็นไหมครับเขาจะมีสนิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่ขึ้นกันแร่ชนิดนี้เห็นไหมเซียนวิ่งเนี่ยคือแร่ตัวเนี้ยถูกหลอมพอปล่อยทิ้งให้เขากลับมาเย็นตัวเขาตกผลึกไงเซียนวิ่งคนละทิศคนละทางอ่ะ ฉะนั้นพอผมมาเจอองค์นี้นะครับก็คือการที่โลหชะชนิดนี้นมันถูกหลอมเป็นของเหลวแล้วปล่อยให้เย็นมันก็ตกผลึกนึกอะไรไม่ออกนึกถึงน้ําตาลนะ่ะพอเวลาคุณเคี่ยวไปนน้าเชื่อมคุณตั้งจริงไว้เขาจะตกผลึกกลับมาเป็นเกล็ดเกล็ก็ก็อ๋อคุณแซมคุณต้องจำได้อยู่แล้วพอองค์นั้นอยู่กับคุณ เนี่ยแหละครับฉะนั้นอ่านะครับผมจึงบอกว่าเนี่ยคือแร่บางไผ่แต่เพราะว่าอ่ามันแค่นี้จริงๆครับคุณเขี่ยวน้ําตาเนี่ยนะให้มันนะครับให้มันเป็นน้ําเชื่อมแล้วเวลาคุณตั้งทิ้งไว้นะเวลามันเย็นเนี่ยมันจะตกผลึกสนิมลักษณะคล้ายกัน อ่าสนิมในแร่ชนิดนี้นะที่มันขึ้นมันก็จะไม่ขึ้นเขียวมันก็จะไม่ขึ้นอะไรมันก็จะขึ้นเป็นสนิมตัวแร่ของเขาอ่าอันนี้ปั้นนะปั้นเส้นยันจากกิ่พึ่งจีนอันไม่มีตะเข็บอ่าแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่านะครับปิดตานะที่ทำโดยแร่บางไผ่ใช่เลยครับพาบ้านผมเลยครับวันโมลีอ่า ไม่ได้มีหลวงปู่จันทร์ทำองค์เดียวอาแร่ชนิดเนี้ยก็ยังมีพระเกจิในละแวกนั้นนำไปสร้างพระอีกเช่นกันแต่ถ้ว่าชิ้นงานการปั้นยันการขดยันมันก็จะเป็นคนละช่างฮะมันก็จะเป็นคนละช่างถ้าเป็นช่างของหลวงปู่ท่าน นะนะมพะพระทะอันนี้คือหัวใจธาตุทั้งสี่นะแน่นอนครับนะมาพะทะหัวใจธาตุทั้งสี่ในนี้ก็ต้องลงนี่ไงนะมพะพระทะต้องลงหัวใจธาตุทั้งสี่ครับนี่ก็นามาพระทะนี่หัวใจธาตุทั้งสี่แล้วก็ลงขึ้นด้วยท้อองค์นี้ใหญ่อ่าองค์นี้ใหญ่องค์นี้เล็กกว่าพื้นที่ ในการที่จะใส่ยันลงไปมันก็น้อยกว่าแต่ถ้าไปดูลักษณะของการขดยันเห็นไหมมันคือลักษณะของช่างปั้นคนเดียวกันเห็นไหมครับใหญ่อ่าก็มีพื้นที่ในการปั้นวางได้ง่ายเห็นไหมอ่ะนะการขดยันเห็นไหม เส้นนี้อยู่ล่างเส้นนี้อยู่บนทับทับเสร็จงอขึ้นมาเห็นไหมแล้ะม้วนมันคือนะชิ้นงานของช่างปั้นคนเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องไกลแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆถ้าคุณมีโอกาส ได้ส่องแร่บางไผ่แท้แร่บางไผ่เนื้อนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะธรรมชาติเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาไม่ใช่ช่างเขาเอายิบโลหะนู่นนี่นั่นมาหลอมแล้วให้เป็นโลหะเล่นแร่ปราธาตุมันไม่ใช่ปิตาแร่บางไผ่นะี่เป็นปิตาที่ดูง่ายที่สุดในประเทศไทยแล้วน่าจะพิสูจน์ให้จบได้โดยกระบวนการทวีศาสตร์โดยการตัดฝนชิ้นเนื้อไปแยกสารได้ง่ายสุดในประเทศไทยโอเคผ่านไปอีกหนึ่งอย่าง คือการจะให้ดูอะไรมันต้องมีของแท้แล้วอธิบายไปพร้อมกับของครับพิสุรศัดิ์อ่าคุณจะเรียกเส้นหน่มจีนจะเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันจะเรียกเส้นสปาเกตตี้ก็ได้เพราะสมัยนี้มันมีสปาเกตตี้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยจะเส้นอะไรก็ช่างฮนะรู้แค่ว่าต้องปั้นให้เป็นเส้นยาวๆแล้วเอามาขดเป็นรูปยันแค่นั้นพอนะ รู้แค่ว่านะปั้นให้เป็นยันแล้วเอามาขดเท่านั้นพออ่ะผ่านไปอีกหนึ่งองค์ตื่นเต้นไหมครับถ้าถ้าเป็นคนอื่นเขาหยิบมาพูดมาจะตื่นเต้นกว่านี้นะแต่สำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นครับ เรารู้วิธีการผลิตเรารู้ปีพศออที่หลวงพ่อมรนาภาพพระต้องสร้างก่อนท่านมอนาภาพเราก็จะดูอายุความเก่าคาดชเนอายุความเก่าของพระนั้นได้แค่นี้เองครับมันเป็นคำกรที่ตั้งขึ้นมาเราสามารถจดจำมาใช้ได้เบื้องต้นอ่านะครับแต่เขาไม่ได้อธิบายไง ว่าไขมันขึ้นจากอะไรอ่าเสียนมันเกิดจากอะไรก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรยากถ้าเรายิ่งกลัวเราจะยิ่งดูภาพไม่เป็นและที่หนักสุดคือไปจำเก้เป็นแท้อันนั้นก็จะเหนื่อยกว่านี้ครับ อ่ะใครชื่นชอบไลฟ์วันนี้ก็กดก้าวให้กันได้ขอบคุณมากๆครับอ่าพี่ไพศาเห็นกดหัวใจแวบบๆสวัสดีครับเห็นไหมปิดตาหลวงปู่สุกอ่ะสองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระเดียวกัน คือต้องบอกงี้ครับพี่ซีจืดเสียนพาทเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะมันไม่ใช่แค่มีที่เราเห็นในโลกโซเชียลครับคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้บอกในสิ่งเดียวกับผมเนี้ยมีอยู่เป็นร้อยคนครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาไลฟ์สดแค่นั้นเองผมก็เลยเป็นสื่อกลางให้เขาขอบคุณครับนี่อันนี้คือปิดตาหลวงปู่สุข สองพิมพ์เลยวันนี้อ่านะครับโอเคมาเพื่อนเอนสวัสดีครับพี่ชติพีชิตนะเรื่องราวของพระสมเด็จคงไม่ต้องพูดกันแล้วนะเพราะผมคิดว่าสมเด็จมันเป็นสิ่งที่ดูง่ายพระยิ่งเก่ายิ่งดูง่ายเกยิ่งทำความเก่าให้ทัน พระเก่าๆไม่ได้อ่านะครับอ่ะอยากได้อะไรกันวันนี้จบไปอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไลฟ์ที่ทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจอยากดูเพราะเงินบางคานเป็นไปซื้อนี่มากระดิ่งวัวอ่าไปซื้อ ตะบันมากไหเออนะครับเอามาเทียบความเก่าความแห้งของทองเหลืองโบราณได้อะรู้เรื่องแต่รู้สึกว่าแฟนเพจผมอะจะชื่นชอบมากเวลาที่ผมพูดเรื่องพระสมเด็จ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆฮะอ่ะคราวนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งผมมีเรื่องจะแจ้งดังนี้นะครับเราฟังทฤษฎีกันไปแล้วเราจะเอาทฤษฎีของเราไปทําให้เกิดเป็นรูประธรรมกันยังไงอ่ะผมจะแจ้งดังนี้นะครับในไลฟ์ต่อต่อไปของผม ผมจะมี id line ให้แอดฟังข้อมูลที่ผมไลฟ์ไปผมจะรับซื้อพระสมเด็จเก่าให้วันละ20องค์เหรียญเก่าจะเปิดลายสดๆเลยรับซื้อให้ไลฟ์ละ20องค์ คือเอาข้อมูลที่ฟังจากผมไปทำให้เกิดประโยชน์เป็นจริงให้ได้เราเรียนทฤษฎีกันมาเยอะแล้วเราจะไปปฏิบัติกันนะครับต่อไปหลายผมในทุกๆครั้งผมจะตั้งละ ipad ปังแล้วให้คุณเอาพระสมเด็จส่งเข้ามาขายผม เอาเหรียญก่อนปี2,500ส่งเข้ามาขายผมผมเปิดลายนะฮะกดคุยซื้อกันนะตอนนั้นแต่มันมีข้อแม้แบบนี้ครับอ่านะมีข้อแม้ว่าถ้าส่งพักเก๋ห่างๆมาให้ผมคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะถ้าส่งพักเก๋ห่างเข้ามาให้ผมผมกดดูผมบล็อกนะครับ ผมจะบล็อกคนที่ส่งพระเก๋ห่างๆมาให้ผมเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่อยปลดบล็อกคือหนึ่งเดือนให้กับไปเรียนทฤษฎีใหม่แล้วถึงจะมีสิทธิ์ส่งองค์ต่อไปมาแต่ถ้าใครส่งพระมาแล้วเป็นพระแท้ขายผมได้เนี่ยแหละครับมันจะทำให้คุณรู้ว่า ความรู้ของพระเครื่องสร้างรายได้ได้จริงอ่ามันจะคือผมก็คิดหลายโปรเจกต์เลยผมจะไปทำกลุ่ม,มคือผมกำลังจะทำให้คุณเอาความรู้เนี่ยออกไปใช้กันได้จริงๆครับพี่เมษารขอบคุณครับอ่านะครับสิบห้าวันพออ่าไม่เป็นไรฉะนั้นก่อนที่จะส่งพระมาให้ผมคิดให้ดี อ่าถ้าส่งเก๋ห่างมาโดนบล็อกนะอ่านะต้องกลับไปฝึกใหม่แต่ถ้าใครที่นะดูไปแล้วคุณก็จะต้องหาพระแท้แล้วส่งมาขายผมได้ดีไหมได้เอาความรู้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วมันก็จะพิสูจน์ใด้คนดูไลค์เห็นจริงๆว่าเออนี่แหละมันคือเอาความรู้แล้วไป หาตังได้จริงดีปะ่ะนะครับคือผมซื้อให้คุณผมมีตัวเลขต่อรองจบไม่จบใครจะบอกว่าโอเคส่งมาผมต่อซื้อห้าหมื่นมีสิทธิ์ไม่ขายผมได้นะอ่ามีสิทธิ์ไม่ขายผมได้เออนะครับแต่มันทำให้เพื่อนๆในไ like, ลนะ์เห็นว่าเออ้ยคนนี้เขายังหาพระแท้ มาเอาตังค์ได้เลยเราอยากจะถ้าเราฟังแค่ผ่านเราก็ทำอย่างเขาไม่ได้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราไปทำอย่างเขาเออเราได้ตังค์ได้ผมจะทำให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้โอเคไหมครับอ่าตอนเนี้ยเริ่มจากสมเด็จเก่าก่อนไม่เตือนบล็อกเลยครับ ถ้าไม่งั้นเขาก็คือมันจะกลายเป็นคนที่ไม่สนใจจริงๆนำพระอะไรก็ไม่รู้หยิบเข้ามาถามอย่างเดียวผมดูไม่ไหวพี่เสรีต้องเข้าใจผมด้วยว่าถ้าผมคนหนึ่งต้องดูลายเป็นพันพันลายแล้วเป็นพระเก๋ห่างๆเนี่ยผมไม่ไหวนะครับอ่ามันต้องมันต้องถ้าเก๋ดีไม่ว่ากัน โอ้ถ้าแบบเก๊ดีๆอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ว่าไม่บล็อกอ่าแต่ก็จะบอกว่าอันนี้มันเก๋ออยังไงเรามาทบทวนความรู้กันดูว่าตรงไหนที่มันเก๊อ่าแต่ถ้าไอ,เอาา้เก๊ห่างๆเก๊เจาะซ้อนเก๋บวมส่งมาอย่างนี้ต้องบล็อกอ่าอย่างนี้ต้องบล็อกนะครในกลุ่มผมเนี่ยผมจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับเล่นพะกันได้จริงๆเดี๋ยวหลังโควิดถ้าเขาปลดล็อกอะไร เรียบร้อยผมเปิดสอนคราวหน้าเวลาผมเปิดสอนพักเครื่องผมสอนฟรีนะครับอ่าคราวหน้าเนี่ยจะไม่มีการมาไม่เกยไกลเคียงไม่บล็อกสิครับอ่าเกยดีไม่บล็อกแอดมินผมจะแจ้งไอดี n ลวันต่อวันอ่าผมจะเปลี่ยนไอดี n ลน์ทุกครั้งอ่าผมจะเปลี่ยนไอดี n ลทุกไลน์นะครับ คือมันจะเป็นสดเปิดปังรับให้40องค์อ่าฉะนั้นคุณก็เตรียมภาพถ่ายพระไว้แล้วส่งมานะครับอ่าอ่ะ,อะต่อไปคอร์สที่ผมจะเปิดอบรมการดูพระครั้งต่อไปผมจะเอาเหรียญเก่าเลียงให้คุณเหรียญสองสี่กว่าสิบเหรียญสองสี่ปดนย์สิเหรียญสองพันห้ารสิบเหรียญสองพันห้ายสิบสิบเหรียญสองรยี่สเอาตัวจริงวางไว้ ให้เพื่อนเอนเข้ามาส่องดูรอแยกยุกเก่าเรียงถัดมาใหม่ผงก็เหมือนกันจะทำแบบนี้ให้เพื่อนเอนที่จะเข้ามาอบรมครั้งต่อไปได้ส่องของแท้อันนี้จริงนะครับใครเคยเข้าคอร์สอบรมกับผมแล้วบอกเพื่อนเื่ๆนหน่อยผมสอนฟรีไม่เคยนะครับไม่เก็บตังมีชุดแรกอะที่เก็บตัง นะครับผมจึงบอกว่าคนที่เข้ามาอบรมชุดหลังๆสองสามสี่เนี่ยต้องขอบคุณชุดหนึ่งเพราะชุดหนึ่งอะเสียตังค์ให้ผมเพื่อเอามาซื้ออุปกรณ์ให้กับรุ่นหลังๆนะครับอ่อได้เลยพี่นะครับตามสบายนะครับอ่ะเห็นไหมจัดให้งั้นนะความรู้ความเข้าใจที่เราได้ไปมันจะมีสนามให้เราได้นำมันขึ้นมาใช้กันแล้วอ่า คือราคาที่คุณเปิดแล้วราคาผมท่าแท้คุณเปิดผมจะไม่เี้ยคาส่วนให้เลียงครั้งหนึ่งกี่วันวันเดียวครับรอไปอีกครับไมมพี่รักคือผมบอกเลยนะว่านะครับคนที่เคยมาเขาคอยกับผมวันเดียวก็เกินพอใช่ไหมพี่รักนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเปิดอบรมก็นะครับเดี๋ยวจะแจ้ง ทดสอบความรู้ได้รับมาใช่จัดไปเนี่ยแหละครับมันถึงก็เออมันถึงเป็นรูปธรรมไงผมก็ทําให้แฟนเพจผมนี่แหละอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังแอนดมินมีนมหนมปงหนมปังอะไรมากินไหมหนมปังไวตามุง้งไวตามิ้วอะไรส่งได้แค่คนละองค์ต่อวันใช่ไม่เลยครับคือจัดกรุ๊ปเข้าไปสมมุติว่ากรุ๊ปหนึ่งพระเนี่ยอ่ามีสี่ประเภทหรือห้าประเภท จัดกลุ่ปก็ไปห้าคนตอนหนึ่งกลุ่ปอ่าถ้าห้าสิบคนก็สิบกลุ่ปกลุ่ปหนึ่งเข้าไปนะก็คนหนึ่งก็ส่องประจําตู้แล้วก็สลับกันสอ่องอ่านะคนหนึ่งส่องหลอ่อคนหนึ่งส่องเหรียญคนหนึ่งส่องผงคนหนึ่งนะส่องนะฮะเมกะพัดเห็นไหมแล้วก็สลับกันอ่าใช้เวลาส่องต่อหนึ่งครั้งห้านาที นะห้าครั้งก็ยี่สิบห้านาที10บกรุ๊ปก็ใช้เวลา2องห้านาทีนะเราก็หมายพอเวลาทุกคนส่องหมดล้ครบแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่านะคือมันจะคุยกันเหมือนคนที่เห็นของแท้แล้ววะแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับอ่ามันไม่มีสายมั่วหรอกครับมันสายที่ไม่พยายามต่างหากคือจริงๆงผมบอกแล้วดู YouTube ผมดูไลฟ์ผมเนี่ยถ้าตั้งใจดูจริงๆ ไปเอาไปใช้ตั้งใจจะเล่นพลาจริงๆนะเก๊กระจอกมันต้องมันต้องทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วครับเมื่อก่อนทั้งละร้อยร้อยที่สองร้อยไม่รู้จำไม่ได้แล้วประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยคราวนี้น่าจะห้าสิบสิบกรุป๊ปขอคำนวณก่อนน่าจะประมาณสักร้อยคนครับไม่เป็นไรผมจัดทุกเดือนเมื่อก่อนผมจัดเดือนละครั้ง นะครับอ่ะเดี๋ยวปลดล็อกโควิดจะมีเกิดขึ้นแน่ตอนนี้ใครที่อยากจะเข้ามาเรียนผมอยากให้กดหัวใจให้กับนะฮะพี่น้องสันขวานชุดแรกที่เสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ไว้ให้กดหัวใจให้จะเรียกว่ารุ่นพี่ก็ได้รุ่นแรกมีรุ่นแรกด้วยเเราก็บตังค์หลังจากนั้นมาไม่ได้เก็บตังค์เลยนะครับอ่าผมรุ่นสองไม่เสียเงินสนุก เวลาแทบไม่ทันอ่ะไหมรรุ่นต่อๆมาไม่เสียตังค์เลยเพราะรุ่นแรกเสียตังค์ซื้ออุปรกรณ์มาให้หมดแล้วนะครับอ่านะครับกดหัวใจนะครับให้นะฮะพี่ๆรุ่นแรกหน่อยเพราะรุ่นแรกเนะเขาเสียตังค์เป็นค่าซื้ออุปรกรณ์มาให้ใช่คนละหนึ่งองค์ครับอ่ส่งทางไลน์ผมจะมีจะปักหมุด ID ไลน์แอดเราส่งเข้ามาอ่าพอเสร็จหนึ่งวันเปลี่ยน ID นะฮะอ่าเปลี่ยนไอดีนะครับอ้าวผมก็จะหาวิธีทําที่ให้ผมทําไหวด้วยไม่งั้นผมก็ทาไม่ไหวอ่ะเห็นไหมพี่ๆรุ่นแรกเข้ามาเต็มเลยเนี่ยขอบคุณรุ่นแรกรุ่นแรกเสียตังค์รุ่นอื่นไม่เสียตังค์แล้วรุ่นรุ่นพี่จ่ายตังค์ซื้ออุปรกรณ์มาให้หมดแล้วอ่าอ่านะ,ะพี่นายจายันคนะืนหนึ่งพันเนี่ยจริงๆอะ่ะนะครับถ้าจริงๆอะ่ะเข้ามาถึงแล้วเอาคืนได้นะ แต่บางคนอ่ะบอกไม่เอาคืนยกให้เลยอ่าแต่จริงๆผาบอกว่าที่1,000เนี่ยที่ให้โอนไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ว่าคุณจะมาจริงๆแต่พอมาถึงคืนให้นะครับอ่าผมเห็นเซียนใหญ่ก๊อปปี้เริ่มเอาอ่าทฤษฎีไปสอนดีดีครับใครที่เอาทฤษฎีที่มันถูกต้องไปสอน ให้ FC ของเขามันยิ่งทําให้เกิดความชัดเจนในการพักเครื่องได้เร็วขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับสิ่งที่น่ายินดีอ่ะวันนี้ปะแบ่งปันพักเครื่องกันนะถึงเวลาแล้วเพื่นนนอนๆนมถัวเหลืองเราผู้ใหญ่ทานได้เพราะว่านมสัตว์เนี่ยนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยพออดนมปุ๊บมันก็ไม่ได้ผลิตเอนไซม์ที่ย่อยนมสัตว์แล้วอ่ามันจะผลิตเอนไซม์ที่ย่อยนมจากพืชน,นะ ครับอ่ะนี่ไปต่อไปแบ่งปันมาเครื่องกันผมว่าวันนี้มันน่าจะสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะขยับให้เพื่อนๆปูรากฐานจากบวกเลขคิดเลขหาเลขจนเราจะไปเป็นวิศวกรสร้างตึกได้อะเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นด้วยกันผมจะไปอีกครับพี่นายจันอ่าตอนนี้เราเรียนทฤษฎีกันหมดแล้วอ่าเพื่อนๆอยากได้อะไรขอกันเข้ามา อ่าในพี่ปอวันนี้ในชุดทุกชุดเลยพี่วันนี้ทุกชุดที่อยู่กับผมเหรียญเก่าสักรายการเหรียญเก่าเลยเหรอเหรียญเก่าอ่าพวกกลุ่มแรกยังมีลายกลุ่มกันอยู่นะเห็นไหมครับนี่เหรียญรุ่นแรกถ้านมสาวสาวเมียรู้อันตรายผมไม่ได้เจ้าชู้เหมือนพี่ยูไม่ต้องห่วงครับ นี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่อินนดโบทโอ้โหนี่แทบไม่เจอแล้วแน่นอนครับตอนนี้พระเจ้าคุณสุพจน์นะครับตอนนี้อยากหายังหา,งหาไม่ได้เลยใครที่อยากจะดูพระสมเด็จเป็นให้มีพระเจ้าคุณสุพจน์ยุคแรกไว้นะคนละหนึ่งองค์นั่นนะครับคือประตูที่เปิดไปสู่พระสมเด็จ ของพระพุทธจาารงค์พรมรังสีอ่าอ่ะ,อะวันนี้อยากได้อะไรกันเพื่อนเพื่อนนะครับมาเลยอ่าปูอินวัดโบสถ์เหรียญรุ่นแรกแม่พระเครื่องของผมก็อันนี้ก็เก้ากว่านะนเนี่ยนี่เก้ากว่า ใครอยากดูเหรียญเก้ากว่ากระไรเก้ากว่าเป็นจัดไปในประมาณเก้าสามเก้าสี่พออินมีจานพี่ไปสาลขอมาเดี๋ยวพี่อาทิตย์ก็กรีดนะนะครับอ่ะนี่เหรียญพระพุทธลีลาอันเนี้ยน่าจะเป็นงานแกะของช่างสนันสรีพลินอันเนี้ยนะครับ ลายมือการแกะแบบนี้เนื้อตะกั่วอาบเมกกะพัดเป็นอย่างไรมีการจัดสร้างไหมมีสิครับมีแน่นอนเอาง่ายๆนะครับพระอาบเมกกะพัดอะคนทําเก๊อะมันจะมีเครื่องมือทําอาบเมกกะพัดเหรอครับสูตรการทำเมกะพัดเขายังทําไม่ได้เลยครับ แล้วเขาจะไปทำสูตรการอาบเมกพัดได้เลยครับมันไม่ใช่ชุบนิกเกิลน,นะอ่าฉะนั้นพระอาบเมกพัดบอกว่าเป็นพระอย่างหนึ่งที่ที่ดูง่ายนะอ่าแต่มันมีสองแบบครับอาบกับการหลอมโลหะไม่เข้ากันคือตะกั่วไม่เข้ากับทองแดงมันแยกชั้นกัน ผิวก็เลยกลายเป็นเมกะพัดหน่อยหนึ่งมันเหมือนกับปลาข้างนอกไหมข้างในไม่สุกอะประมาณน,นั้นนะครับอ่าใครอยากได้พัทจุณสุพจน์เนี่ยเขาบอกอาจารย์พี่ปุกว่าไล์อาจารย์รยเอกมีรีบไปรอกันเลยอ่ะนี่ครับโอ้ผมอะ่ะพี่โซโลเชื่อไหมผมไม่เคยสนใจเลยไอ้รุ่นน,นู้นเนี่ยเขาเรียกกันนะเอาว่าเก่าถึง พิมพ์ใช่ก็คือใช่ของท่านผมดูพาร์แท้เกดโดยที่ไม่ได้สนใจกับสตอรี่แบบนี้นะครับอ้าวเหรียญปี2500ใครอยากได้ไปดูก็เอาไปเหรียญปุทิมวาช้างให้ปี20เนี่อปัปาก้านิกเกิลกระไหรทอง นี่เหรียญเนื้อทองเหลืองอ่าหรือเนื้อเขาเรียกฝาบาทก็ได้เนื้อทองเหลืองแบบนี้เอาไปดูอาปูเอี่ยมสะพานสูงได้อ่ะฉะนั้นผมจัดให้หนึ่งซิงเกิลแต่นี่พระราบุรีบ้านผมค่อนข้างจะหวงอ่ะซิงเกิลน,นี้เอาไปไล่วิวัฒนาการแท้เกกัน นี่หมดถาดนี้เนี่ยอ,องเจ้าแตงโมนี่ก็นะวัดหนองว้าเนี่ยคุณเอาเหรียญแท้พวกเนี้ยไปไล่ดูวิวัฒนาการอันนี้อย่าให้ไปเดี๋ยวงงอันนี้เป็นเหรียญย้อนเนี่ยลงเก้าหนึ่งแต่ตัวเหรียญจริงๆสร้างหลังปีสองพันห้าร้อยอันนี้เป็นเหรียญย้อนพศอ,อ,อ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าอยากได้ย้อนพศเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าย้อนพศนะหมดถาดนี้แพงมาก เอาไปสองพันห้าอ่าหมดถานนี้เอาไปสองพันห้าอ่านะครับสองพันห้าอ่าหมดถาดนี้ยนะห,หมดถาดนี้เลยนะอารมณ์ไหนไม่รู้เอาอยากให้เอาไป นี่คุณก็จะเอาไปไล่นะนะพระอันนี้ก็ไปเทียบเคียงดูเหรียญปูเอี่ยมสะพานสูงได้อ่าอันนี้ก็จะไปเทียบเคียงดูพระปีสองพันร้อยได้อันนี้ก็จะไปเทียบเคียงอ่าดูเหรียญน,นะครับอัปปก,านะก้านะกระไหลทองไม่ว่าจะเป็นปู่ทวดอ่านะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะปูสุดอ่านะวัดกาหลงอ่านะอะไรได้หมดเนี้ยสองพันห้าร้อยบาท อ้าวหายไปเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เหรียญนี้อ่เาเหรียญนี้อ่านะครับไปดูกระไหลทองนะสองสี่กว่าได้อา้าวชุดนี้สองพันห้าร้อยบาทมีใครเอาไหมโถเพื่อนเพื่อนอันนี้พันหนึ่งอันนี้พันหนึ่งอันนี้พันหนึ่งก็ปลาเข้าไปสามพันแล้วแสดงว่าเพื่อนๆผมดูเหรียญกันเป็นละไม่จําเป็นต้องเอาเหรียญนะฮะไป เป็นทิศดีสองที่บ้านแล้วอ่ะโอเคชุดนี้ผ่านเก็บนะครับชุดนี้ผ่านเก็บอ่าีี p g นะฮะ พีพีเจนะครับอ้าวไปไหนแล้วล่ะชุดนั้นดูซิผมจะหยิบอะไรต่อไปให้แฟนเพจผมได้อ่ะแฟนผมอยากแฟนเพจผมอยากได้อะไรกันพิมพ์กันเข้ามา ครับอ่าพี่พีเจวิธีนี้ผมเชื่อเลยครับสามารถได้เพื่อ<ๆ>นๆะใช้ดูพระได้จริงนะ ี่่ผมมีทุกยุคแล้วดูธรรมชาติได้จริงอ่าอันนั้นก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่เราที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการศึกษาพาคเครื่องที่ถูกวิธีที่สุดแล้วครับอ้าวต่อไปผมก็ไม่รู้นะนเพื่อนๆอยากได้อะไรกันอืสมเด็จปูเทียนอยากฟังราคาข่องเงิน คือโบราณที่เขาว่ากันมาเขาก็บอกใช้น้ํามันจันนะฮะปิดตาผงอันนี้ปูโต๊ะครับอ่าองค์นี้เนื้อตังอิ้วลอยอืมแปดห้าสองสี่แปดห้าครับ อ่ะพระนาคปกวัดบรมนิวาสก็น่นนะฮะสองกว่า80นั่นนะนะส่งให้ผมไม่ดูได้ครับพี่ลาสีเมตรแต่ถ้าส่งเก๋ห่างพี่จะส่งให้ผมได้ครั้งเดียวนะแต่ถ้าส่งมาเก๋ดีไม่เป็นไรคุยกันต่อว่าเก๋แท้ยังไงฉะนั้นเอาข้อมูลที่ผมให้ไปไปแยกเบื้องต้นก่อน พราะถ้าอะไรก็ส่งโดยที่ไม่เอาข้อมูลความรู้ความสามารถไปแยกเองก่อนเนี่ยนะครับผมถือว่าผมดูให้ไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนครับอ่านะฉะนั้นนะลองแยกเองก่อนแล้วส่งมาอ่าถ้าส่งมาแล้วมันโอเคไม่ต้องเป็นผ้าแท้หรอกเป็นผ้าเกดีเนี่ยอ่าผมก็ยังโอเคว่าเราได้นะฮะทำความเข้าใจซึ่งเกดห่างๆเนี่ยแฟนเพจผมต้องต้องแยกได้แล้วต้องไม่โดนแล้วครับ ครับพราะรุ่งเท่าไหร่พอรุ่งที่ไหนไม่มีเนี่ยนฮะคุณจะดูได้หมดเลยในหล่อยุคเก่าพราอิ่มก็ยังอ่อนกว่าอ่าเนี่ยพราอิ่มก็ยังอ่อนกว่าเนี่ยแต่ถ้าดูสององค์เนี่ยเห็นไหมพระชายองค์นี้เก่ากว่าแต่ก็เนื้อใกล้เคียงกันคือเนื้อพระแท้ รูปปูสุกสวยอ่าเจ้าสุปรกรโสภาเจอหน้าไอ้เจ้าภูมินึกถึงนี่เลยภูมิอ่าเดี๋ยวนะเจอหน้าไอ้เจ้าภูมินึกถึงเรื่องนี้เลย สมเด็จปู่เทียนเอาแปดพันพอเอาองนี้เอาองนี้สวยด้วยนะเอาแปดพันบาทครับพระสมเด็จปู่เทียนสร้างจากตำราผงสิบสองนักสัตว์น้อยคนที่จะสำเร็จวิชานี้คุณใช้ไปนะครับชีวิตคุณจะไม่มีทางเจอกับสิ่งไม่ดีเลยทั้งสิบสองปีคือตลอดไปครับชอบปิดตาปูโปาป่โตครับก็ชอบได้ครับปิดตาปู่โตไม่ใช่ปัญหาครับ นี่รูปนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นภาพของใครก็ต้องขออภัยด้วยนะผมมีภาพแขวนคอแต่น,นี้เป็นภาพถ่ายโปสเตอร์ใหญ่อ่าตอนนี้เป็นการถกเถียงกันระหว่างอุทัยธาน,นีกับราชบุรีว่าองค์เนี้ยเป็นอุทัยหรือเป็นราชบุรี ว่าอางนี้เป็นอุัยหรือเป็นลาดบุรีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่าอ่โอปู่สุขสร้างพระเป็นร้อยพิมพ์ครับทำกี่แบบอะให้ความเก่าถึงศิลปะพระเหมือนกันคือแท้แต่ที่แน่แน่ไม่ได้สร้างสิบพิมพ์เหมือนที่เสียนพระว่ากันแน่นอนเอ่อทำกี่พิมพ์เนี่ยนะครับเยอะ อ่าแต่ที่แน่ไอ,ขอ้ข้อมูลบอกทำสิบพิมพ์อันนั้นมั่วครับแน่นอนปูเทียนไม่ได้เลยพี่สาธิตพี่ส,สิบบ่อยนะเราต้องช่วยกันเช่าพระดีๆเนี่ยให้สมราคาพุทธคุณถูกไหมฮะมันเหมือนเป็นการช่วยวงการด้วยนะว่าให้พระดีๆเนี่ยนะครับมีคุณค่ายิ่งเราเช่าพระสมราคาพุทธคุณพระจะยิ่งช่วยเหลือเรา ลูกศิษย์ท่านอ่ะปู่เริ่มจุกระเชอะอ่ะยังองค์หลายหลหมื่นเลยซึ่งผงสิตรลักษตร์อ่ะปู่เริ่มเรียนจากปู่เทียนไปนะเนี่ยตอนนี้เกิดการนะครับแก่งแย่งกันระหว่างลาดบุรีหรือว่าอุทยัยเดี๋ยวค่อยหยิบมานั่งหยิบยกนั่งพูดกันเขาบอกว่าเป็นอุทัยธานี ปู่จันใช่ไหมวัดโบสถ์ในพัดเนี่ยเขียนพศสองสี่ห้าเก้าแปดพันบาทครับพระสมเด็จปู่เทียนเนี่ยในปีศูนย์หกอ่ะองค์ละห้าร้อยซึ่งทองคำบาทละสี่ร้อยครับ นะจึงเป็นจึงมีแรงจูงใจให้เกิดการทำพระเกศกันปู่โต๊ะถ้าปูโป่โต๊ะปู่โต๊ะเอาแบบนะฮะจบอกว่าปู่โต๊ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือประเด็นคือมันติดจองไงพี่แอลมันติดจองตาดนะะจากคนรักชอบกันมันติดจองอ่านะ ันติดจองเนี่ยอันเนี้ยพสสองสี่ห้าเก้าพัดเนี่ยเป็นพัดงานศพหมอคงถาวรเวทพี่สาทิตเนออีกพันเดียวนะครับถือว่าผมขอให้เป็นอะไรไหมให้เราเนี่ยนะครับสร้างอนุรักษ์ให้คุณค่ากับพระนะฮะดีๆไปด้วยกัน นะจริงๆอะ่ะผมบอกเลยวันหนึ่งที่เราประสบปัญหาอุปสรรคในชีวิตเนี่ยเสียเท่าไหรก่ก็ก็ไม่คุม้มแต่ถ้ามีพระหลวงปู่เทียนอยู่เนี่ยผมบอกเลยครับผงหลวงปู่เทียนเนี่ยสิบสองนักสัตว์ทาได้ปีละนักสัตว์นะครับฉะนั้นปู่เทียนจะใช้เวลาสร้างผงหนึ่งครั้งอะที่จะเอามาทําพระใช้เวลาสิบสองปีครับปีหนูใช้กระดูกหนูมาเผาท,ทําพิธี นะปีฉลูใช้กระดูกวัวมาเผาทําพิธีปีขานใช้กระดูกเสือมาเผาทําพิธีครบ12ปีจึงได้ผงม,มาสร้างเป็นพระเป็นของวิเศษครับขอบคุณมากครับได้ใจกันเลยครับพี่สาธิตขอบคุณมากๆเนี่ยถือว่านะเป็นการนะช่วยกันสร้างคุณค่าพระดีขอบคุณมากๆครับอ่ะนะฮะ ส่งหัวใจให้พี่สาธิตหน่อยครับอันนี้ถือว่าร่วมกันนะครับอนุรักษ์นะสร้างคุณค่าให้กับพระนะฮะวัตถุมงคลดีๆครับมีแน่นอนครับอืมส่วนรูปบานนี้นะครับเนี่ยเขาลงปีห้าเก้าแต่พระเกจิอุไทยธานีหลวงปู่จันใช่ไหมฮนะวัดโบส์ ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของภาพนี้ประวัติบอกว่าท่านมรณนะภาพปีสองสี่หเมื่อท่านมรณนะภาพ5.3ท่านจะไปเอาพัดอนาคตปี 5.9. ที่ไหนมาถ่ายรูปล้วครับปีมะโรงใช้กระดูกนิ้วก้อยของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับทำครับ ใช้กระดูกปลายนิ้วก้อยของคนที่เกิดปีมะโรงนะศพของคนที่เกิดปีมะโรงครับนะเมื่อปู่จันทร์วัดโบสถ์มรณภาพห้าสามแต่พัดใบเนี้ยห้าเก้าท่านจะเอาพัดอนาคตที่ไหนมามาครอบครองแล้วถ่ายรูปครับ นะท่านจะเอานะครับพัอนาคตที่ไหนมาปักแล้วถ่ายรูปอันนี้มันเป็นโจทย์ข้อแรกนะครับคือบางครั้งอ่ะเล่นกันมาไม่ได้แปลกเพราะการเล่นกันมาในสมัยก่อนมันไม่ได้มีราชกิจจาที่จะเปิดหาประวัติพระเครื่องให้ชัดเจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะหาประวัติของพระเกจิแต่ละรูปได้ฉะนั้นละต่อไปเราต้องสังายรา ให้มันเล่นตามความจริงมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่เล่นผิดก็จะไปใช้คำพูดกระแนะกะแหนะแขวะคนอื่นมันไม่ได้นะฮะจะบังคับว่าฉันเล่นมาก่อนคุณต้องเชื่อฉันมันไม่ได้มันต้องเล่นตามความจริงไงเนี่ยพัดเนี่ยลงปีห้าเก้างานศพหมอคงถาวรเวท หมอคงถาวรันเวทคือใครคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรีราชคนแรกหมอคงเป็นหมอพระเกจิที่นิมนต์เข้าไปสวดในงานนี้ส่วนมากเป็นพระที่เก่งด้านรักษาโรคซึ่งผู้ที่คัดเลือกพระเกจิเข้าไปสวดงานนะศพของหมอคงถาวรันเวทคือกรมหลวงชุมพรเป็นผู้นะฮะคัดและก็นิมนต์พระเกจิ แล้วพระเกจิที่เข้าไปสวดงานนั้นมีอยู่สามจังหวัดเพชรบุรีราดบุรีแม่กลองพระสมเด็จหลวงปู่เทียนมีเก๋หมดแล้วครับพราพระแพงมาแต่อดีตแต่เก๋กะแท้เนื้อก็คนละแบบแน่นอนครับเนื้อปู่เทียนกับคนที่ไม่รู้ส่วนผสมอ่ะจะเอาอะไรมาตามให้มันเหมือนเนื้อหลวงปู่ท่านก็คงจะยาก นะครับอ้าวโอเคนะครับอ่ะผ่านไปสองสี่สี่หกคืออะไรครับพี่เดชาบุญเลิศก,ก็คือพัดใบเนี้ยมันไม่ได้แค่พอศอ,อย่างเดียว นะสองสี่ห้าเก้าเนี่ยหรือห้าแปดก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่พอศนะคือไปค้นในประวัติหมอคงว่าท่านตายปีอะไรมันก็ฝังเข้าไปอีกอ่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอเคตัวหนังสือหายไปเนี่ยแล้วเราจะมาบอกว่าเป็นสามหกสี่หกอะไรมันไม่ใช่มันเป็นพักงานศพของหมอคงหมอคงท่านตายได้ครั้งเดียวครับท่านตายหลายครั้งไม่ได้ ฉะนั้นก็จะไปถูกยืนยันปีของพัดใบนี้จากนะครับวาระที่เขาทําพัดใบนี้ขึ้นมาแจกมันจะตอกย้ําลึกเข้าไปอีกนะครับอ่าพอเงินชมได้ครับ อใช่ฟิล์มเนี้ยอยู่ในร้านเสถียรทองโพธารามฟิล์มต้นแบบเรื่องรูปเนี่ยยกให้เขาเลยเนี่ยไอ้เจ้าสุป,ปร,รณกรโสภาไอ้เจ้าภูมิเนี่ยฟิล์มต้นฉบับถ่ายที่โพธารามครับภาพบานนี้นะฮะ คนที่อ่านหนังสือแล้วมานั่งเป็นนักวิชาการกับคนที่เดินสำรวจนะทั่วโลกแล้วมาเล่าให้ฟังมันต่างกันนะเขาใช้กระดูกในการล้างป่าช้าและเอาเศษกระดูกผีเนี่ยที่เก็บได้จากการล้างป่าช้าเอามาเป็นมวลสารผสมครับ อืมพราะทุกอย่างมีแท้มีเก๊ครับแต่คนทําเก๊มันไม่ทําพิมพ์แปลกๆมันแน่นอนมันขายไม่ได้เพราะเงินบางคารนะครับอ่ะขอชมให้ชมแล้วพี่นะ สภาพนี้น่าจะสักกี่บาทนะเพื่อนเพื่อนเพราะเงินบางคาตรงนี้นะจอบเล็กแข้งติดน่าจะสักกี่บาทนะไหนให้เพื่อนเพื่อนประเมินราคาให้หน่อย